بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان امام كان كان مسجد ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านผู้สนใจทุกๆท,ท่านในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นหัวข้อที่จะได้วิเคราะห์ส่วนหนึ่งแห่งความเป็นจริงในโลกมุสลิมแต่ว่าในการวิเคราะห์นี้ก็จะคำนึงว่าโลกมุสลิมนั้นไม่ได้ก้าวไปบนบรรทัดฐานเดียวกันเราทุกคนผู้ฟังไม่ได้ไม่ได้ อยู่บนอยู่บนแพลตฟอร์มหรือว่าพื้นเดียวกันมีเป็นอุปสรรคอย่างมากสองโลกมุสลิมหรือสังคมมุสลิมสังคมมุสลิมไม่ได้เป็นสังคมที่ที่เติบโตขึ้นมาบนความพร้อมในการฟังสิ่งที่เป็นเรื่องวิเคราะห์และก็เรื่องวิจารณ์สังคมมุสลิมถูกเทรนขึ้นมา ให้เป็นสังคมที่ที่ที่คอยระวังตัวเองเวลามีใครพูดอะไรที่เป็นเรื่องวิจารณ์นี่ก็จะต้องรีบปกป้องก่อนแล้วก็ตั้งกาดเอาไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งซึ่งสังคมเราจะไม่เหมือนสังคมตะวันตกนะครับอันนี้มนันหมายความเรื่องศาส,สนาศรัทธา,า,าอะไรกัสิ้นนี่หมายควาว่าในเรื่องทั่วไปดังนั้นเวลาพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ย ผู้คนจํานวนมากก็จะตั้งตั้งกาศไว้ก่อนเพราะโดยคิดว่าตะวันออกกลางเนี่ยมันคือมสัสยิดฮารอมทั้งตะวันออกกลางมันเป็นมสัสยิดฮะรอมหมดยิ่งมุสลิมที่ไม่ได้ไม่ได้มีมีพื้นและก็คุ้นชินกับวิชาสังคม,มศาสตร์สังคม,มศาสตร์คือเข้าใจสังคมโลกสังคมตัวเองเข้าใจด้วยสังคมโลกเข้าใจด้วยหหรือรัฐาศาสตร์ แล้วก็การเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นทําให้อุปสรรคนึงก็คือคนทุกคนมองมองโลกอาหรับเนี่ยโดยเเพราะโลกอาหรับในบางพื้นที่เนี่ยเป็นเป็นกาแพงมัสยิดฮารอมนี่มันนี่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรปับ๊บเอ๊ะคุณจะว่ามัสยิดฮารอมเหรอไม่เรากอาจจะพูดถึงโอมานก็ได้เราอาจจะพูดถึงตุนิเซียก็ได้อันที่เป็นอุปสรรคสําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์นัสก็ จะวิเคราะห์การการมาเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์และสิ่งที่ตามมาหลังจากการเยือนนี้ <c oughs> ก็จําเป็นที่จะต้องแตะในตะวันออกกลางหรือโลกอาหรับหลายพื้นที่ด้วยกันผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราแตะตะวันออกกลางหรือแตะโลกอาหรับเนี่ยไม่ได้ไปแตะมัสยิดฮารอมและไม่ได้ไปแตะอิมามในมัสยิดฮารอมแต่เรามันจะแตะรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็ได้ ถูกไหมรัฐมนตรีกระทรวงสาธรารณสุขก็ได้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตุนิเซียก็ได้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขโมร็อกโกก็ได้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบาเรนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องใจกว้างนิดหนึ่งในการฟังเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าการมาของทัป์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแน่นอนการมาของทัปม์ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการละหมาดในมสัสยิดฮารอมว่าจะต้องบิสมิลลาห์ค่อยหรือบิสมิลลาห์ดังก็ไม่ได้มายุ่งตรงนี้ถูกไหม เขไม่ได้เปลี่ยนแปลงว่าจะต้องละหมาดในเวลาซูฮอดตามแบบฮานาฟีล่าหน่อยหรือให้เร็วเหมือนอย่างกับชาฟีีและกัสลาฟีเขาไม่ได้มายุ่งตรงนี้หรอกแต่เขาไปยุ่งนุ่นกระทรวงกาโหาผมของบางประเทศอาจจะยุ่งกระทรวงกาาโหมของบาเรนก็ได้เขาอาจจะยุ่งกระทรวงการต่างประเทศของคูเวตก็ได้เพราะฉะนัะ้นเรางต้องเข้าใจมันต้องต้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งสำหร,รับผู้ฟังไม่ใช่ว่าเห็นย t u b e มาปั๊บ โอ้จะไปยุ่งมสัสยิดฮารอมฉันละไม่เรายุ่งกระทรวงสาธารณสุขมัง่งกระทรวงสาธารณการมังรรรม่งกระทรวงกาาโหมของโลกอาหรับมัง่งเนะ่นันนดังนั้นท่านต้องเข้าใจโลกอาหรับก่อนในเวลาชั่วโมงเ็จเศษที่เราจะคุยกันนี้โลกอาหรับเป็นยังไงถ้าถ้าเราไม่เข้าใจโลกอาหรับเราก็จะเหมือนกันจินตนาการโลกอาหรับคือมสัสยิดฮารอมดังนั้นผมจะ ฝากบรรดาท่านที่เคยไปประเทศอาหรับจะเดินทางแล้วก็แวะผ่านจอดตรงนู้นตรงนี้ไปอุมร้อก็ดีไปทำฮัตก็ดีตอนนี้ท่านจะต้องย้อนประสบการณ์ว่าตลาดเป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงไลฟ์สไตล์คือชีวิตเป็นยังไงแค่เห็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยของแบรนด์เนม และของแบรนด์เนมนั้นความมั่งคั่งนั้นไม่ได้ไปยังบังคลาเทศแม้คนบังคลาเทศจะขายของก็ตามความมั่งคั่งนั้นไม่ได้ไปยังยังอัฟกานิสถานความมั่งคั่งนั้นไม่ได้ไปชาตินเจอร์และมาลีความมั่งคั่งนั้นไปยังโลกตะวันตกโลกตะวันตกที่ห้ามคุมฮิญาบโลกตะวันตกที่ห้ามสร้างหออาจาห้ามสร้างหอคอยมัสยิด สร้างมัสยิดได้แต่ห้ามสร้างหอคอยในสวิตเซอร์แลนด์นาฬิกาจํานวนมากที่ราคาหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านความมั่งคั่งเหล่านั้นไปยังประเทศที่ห้ามสร้างหอคอยมัสยิดห้ามมีสัญ,ญลักษณ์ของศัตรูของนักรบครูเสดปรากฏบนแผ่นดินของเราบรรพบุรุษของเราได้อุตส่าห์ใส่เสื้อกราะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปรบในตะวันออกกลางเพื่อทาลายศาสนาของมุฮัมมัด สลลลออิบัาฮิมบัดนี้ลูกหลานของมูฮัมหมัดสลลล้ออิสลัมได้มาสร้างมัสยิดในแผ่นดินของเราเพะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าศูนย์การค้าในโลกอาหรับเนี่ยนำความมั่งคั่งไปหาใครและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่เวลาเราไปทำฮัตและอุมรอเนี่ยเราเราเก็บค่าชาวบ้านเราขายที่ เราออมเงินแล้วเราก็ไปทำฮัตได้ไปทำอุมรอแต่แล้วเราก็ต้องแวะช้อปปิ้งและซื้อของฟุ่มเฟือยม,มากมายกลับมาซึ่งความมั่งคั่งเหล่านั้นหลังหลไปยังไปยังโลกตะวันตกในประเทศฝรั่งเศสนั้นแม้ใส่ชุดบูรกินีที่ปกปิดเอารออนั่งอยู่ในใชายหาดก็จะมีตำรวจมาบีบบังคับให้ถอดออกถ้าหากว่าคุมพิญาบแล้วก็ใส่นกอบ ก็จะถูกลากไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักแต่โลกโลกโลกอาหรับที่มียี่ิบสองประเทศไม่ได้หมายถึงประเทศเดียวนะผมไม่ได้หมายความถึงประเทศเดียวเพราะว่าเวลาเครื่องบินไปจอดมันแวะร้านฟุ่มเฟือยตลาดอะ,อะไรนะปลอดภาษีหลายประเทศอย่าไปเข้าใจผิดว่าผมพูดเมืองใดเมืองหนึ่งจะมาจากรูทเส้นทางไหนก็ตามมุสลิมจะมาจากยุโรปมาทําอุมร์มุสลิมจะมาจากแอฟริกามาทําอุมร์มุสลิมจะมาจาก อินโดนีเซียบรูนไทยไปทําอุมรห์เครื่องบินต้องจอดหลายส,สนามบินและสนามบินเหล่านั้นเต็มไปด้วยร้านปลอดภาษีซึ่งขายของมั่งคั่งและดูดเงินของเราไปยังโลกตะวันตกซึ่งยังเป็นศัตรูกับอิสลามแม้ไม่ได้เป็นศัตรูแบบแบบจงแจ้งก็ตามมีมีอังกฤษอยู่ในสภาวะที่ให้เสรีภาพมากมีเยอรมันที่อยู่ในสภาวะที่ ผ่อนคลายมากแต่นอกนั้นลำบากมากเลยนี่มันตน้นเพราะฉะนั้นโลโลกอาหรับนั้นท่านต้องเ,เข้าใจก่อนว่าเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงประธานดิทรัม,มและเหตุใดทรัม,มจึงมีอิทธิพลและลองสามารถที่จะทำ,ทำแบบสอบถามหรือการวัดทางสถิติหรือการวัดตรวจวัดทางแบบเชิงการวิจัยได้ว่าอิทธิพลของ ทรัมป์กับอิทธิพลของอุลมาเนี่ยใครจะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แบบแบบของขังนะใครจะแผลงฤทธิ์แผลงเดชต่อรัฐบาลอาหรับมากกว่ากันนี่คือคือสิ่งที่เราต้องค่อยคอยคิดกันไม่ไมไมอเวอาจารย์นัสพูดไม่ต้องเร็วก็ได้ไม่ต้องเสียงดังมากก็ได้เพราะเราค่อยคอยคิดและเรารู้สึกเรารู้สึกเรารู้สึก เรารู้สึกเศร้าใจเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ช่วยอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาและไม่ได้ช่วยศาสนาของรอซูลสอลลัลลอฮฺวะเยเลวะสลัมอย่างเพียงพอ <c oughs> ประการต่อไปก็คือเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าทําไมเราจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้แบบวิชาการและวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้โดยไม่ได้มีสิ่งเครือบแฝง จินตนาการของเราต่อประเทศอาหรับบางประเทศคือจินตนาการที่สวยสวยงามจินตนาการของประเทศที่เป็นลูกหลานสฮะบะรดยนละหุตาลาอันหุมัจมมอินเป็นจินตนาการที่ใครที่ไม่เคยไปหรือคนที่เคยไปแล้วแต่ถ้าไม,ไม่ได้สังเกตก็เหมือนอย่างว่าได้ไปยังแผ่นดินของตาเบียตาบีอินจินตนาการทุกคนละหมาดแบบตรงอย่างที่อาจารย์สอนวันเสาร์วันอาทิตย์สอนทางทีวีเลย แต่ว่าเราลืมไปว่าตำรวจและข้าราชการในประเทศนั้นไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติสุนนะอะไรเหมือนอย่างที่พี่น้องปฏิบัติพวกเราปฏิบัติข้าราชการและก็ตำรวจทหารอะไรบางทีไม่ได้มีภาพลักษณ์หรือว่าการปฏิบัติแบบแบบฉบับอิสลามอะไรเหมือนอย่างกับเพื่อนเราพี่น้องที่ทํางานเด้าวะ ซึ่งอาจารย์นั้นป็นหาเขาว่าสมบูรณ์แบบถูกต้องหรืออะไรแต่ว่ามีบางอย่างที่ข้าราชการทหารตำรวจในประเทศอาหรับหลายๆประเทศไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจความเป็นจริงก่อนว่าเรากําลังพูดความเป็นจริงเราไม่ได้พูดโลกใน,ในจากตัวหนังสือที่ว่านี่พิมพ์มาจากพิมพ์มาจากอะไรเห็นไหมจากเมืองมานามาพิมพ์มาจากเมืองมัสกัตหรือไม่เรากำลังพูดความเป็นจริงว่าจะไปดูสิ่งที่พิมพ์มาเฉย แต่เราคงมองโลกแห่งความเป็นจริงนี่เป็นสิ่งที่สังคมมุสลิมขาดอยู่คือการมองสิ่งต่างๆบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง,รงเพราะฉะนั้นริจึงพบไงว่าในบางประเทศมุสลิมประเทศอาหรับนในบางประเทศอาหรับนั้นส่งหนังสือแล้วก็ส่งผู้แทนไปเทศนาทั่วโลก,โลกทั่วโลกหมดเลยไต้หวันก็ไปสอนคนที่ไต้หวันเกาหลีก็ส่งคนไปสอนคนที่เกาหลี กัมพูชาก็ส่งคนไปสอนที่กัมพูชาอาจจะไปอยู่ประจำหรืออาจจะไปอยู่ชั่วคราวก็ได้คือรูปภาพคนรูปภาพมนุษย์ต้องห้ามเพราะมลา,ายกาจะไม่เข้าดังมีหลักฐานต่อไปนี้แต่เวลาเราไปถึงประเทศที่ส่งเข้ามาทำงานเราเห็นรูปใหญ่มากยังกับใครเคยเจอเห็นรูปโฆษณาหนังสมัยสมบัติเมทนีรูป ติดไว้ข้างฝาโรงแรมเต็มไปหมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ลุงอันนี้น้าอันนี้หลานอะไรก็ว่าไปไม่เหมือนอย่างที่โต๊ะอะเลมที่เขาส่งออกมาทํางานกับเรารเพราะฉะนั้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงกันเห็นไหมสิ่งเหล่านี้จะว่าเสียหายไหมไม่เสียหายไหมไม่ใช่เราไม่ได้พูดในทางตําหนิเราพูดคือเราจะช่วยกันยังไงเวลาที่เราเห็นสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงยิ่งหลังจากทั้มมาเยี่ยมเนี่ย แล้วเราจะช่วยยังไงอ่ะไม่ไม่ใช่คนแข็งแรงแล้วต้องช่วยวเราไม่ต้องช่วยนะถูกไหมแม้ทต่นคนที่แข็งแรงเป็นนายกอบจถ้าเขาจะจัดงานจะจัดงานแต่งลูกสาวเราก็ต้องช่วยไม่ใช่นายกอบจแล้วไม่ต้องไปช่วยก็เราเขาเขา,เขารวยสุดแล้วในใน,ในจังหวัดเขามีลูกน้องเยอะแยะงั้นไม่ต้องช่วยสิไม่เป็นจินตนาการที่ผิดเขาเป็นนายกเทศมนตร,รีจังหวัดโอ้รวยแล้วไม่ต้องไปช่วยไม่ใช่ ต้องช่วยประอาจยที่อาจารย์นัสพูดถึงไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ช่วยเขาแล้เราพูดนี้ก็คือเราเราจะช่วยอย่างไรหรือถ้าเรายังช่วยไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจปัญหาเขาก่อนและเมื่อเข้าใจปัญหาความเป็นจริงแล้วผมเคยไปประเทศอาหรับประเทศหนึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วก็มีงานแสดงหนังสืองานแสดงหนังสือนี้ก็มีความเคร่งคัดมากเพราะว่าวัน วันเว้นวันวันหนึง่งผู้ชายที่ที่ไม่ได้แต่งงานเป็นโสดหรือว่าแต่งงานแต่ไม่ได้พาครอบครัวมาวันนั้นจะเข้าไปดูงานได้ <remotely. S 1> แต่อีกวันหนึง่งจะอนุญ,ญาตเฉพาะผู้ชายที่มาพร้อมหมายว่าสตรีที่มาพร้อมมหเร็มตัวเองคนที่มาตัวเปล่าผู้ชายที่มาโดยไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีน้องสาวไม่มีป้าอะไรมาด้วยห้ามเข้าก็ว่าฮมดุลิละเลย แต่ผมก็ไปไปในวันที่ไม่มีครอบครัววันที่ใช้ยโซดหรือชายที่แต่งงานแต่ไม่ได้พาครอบครัวมาไปไปถึงก็มมาชาลอลวุ้บูธขายหนังสือเยอะมากมาชาอล้นี่โลกอิสลามเราเจริญแล้วนี่หนังสือนี่เต็มไปด้วยหลักฮะดีสหลักฐานแข็งแรงทั้งนั้นเลยอ๋อโลนี่โลกเรานี่จะถึงยุคสมัยสมัยสถาปนาชริอคอรลิฟาได้แล้วมั้งมันดีมากเลยมันเปอร์เฟกหนังสือทุกวิชาหมด จะกระดิกนิ้วยังไงจะกอดอกยังไงจะเอาเท้าชนกันยังไงระหว่างที่ยืนละหมาดนิ้วไหนจะแตะนิ้วไหนอือถูกไหมอะไรยังไงมันดีเป็นหมดเลยเราก็เหมวอเก็บเดี๋ยวเก็บรูปมาให้พี่น้องดูหน่อยก็ยกกล้องถ่ายรูปขึ้นถ่ายพอกล้องถ่ายรูปขึ้นถ่ายก็จะมีเด็กนักเรียนศาสนาเดินตัดหน้าผ่านไปผ่านมาเด็กนุ๊ก็ล้วถูเสาวิรุแล้วถูเสาวิรุอย่าอย่าถ่ายรูปอย่าถ่ายรูปคนอย่าถ่ายรูปโอ้มาชวนเหรอ ผมก็เลยบอกว่าเออนี่ถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นการถ่ายข่าวสารนะมันไม่ได้ถ่ายรูปแบบที่ฝาผนังนี่คือถ่ายรูปถ่ายรูปจอมพลหรือประธานเทพบดีอะไรแบบนี้ยิ่งเป็นการถ่ายมันเป็นการถ่ายภาพบรรยากาศงานแต่อันนี้มันภาพอะไรเนี่ยจอมพลยืนอยู่คนเดียวเนี่ยน,นี่ภาพอะไรอ่ะนี่คุณถ่ายมาทําไมแ,แล้วแ,แล้วแต่ตะกันหรคุณไม่ต้องพูดเอ้าไม่ต้องพูดอีกเล่น และวะไรอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณจมพนี้ไม่เกี่ยวกับคุณอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะคือคือต้องเข้าใจก่อนอันที่สองท่านต้องเข้าใจโลกอาหรับนิดหนึ่งในโลกอาหรับเนี่ยในภาพรวมอาหรับมีทั้งหมดกี่ประเทศยี่สบสองประเทศก็ด้วยความโปรดปารานของลัตลาผมได้เห็นมาได้ไปเยือนมาสิบกว่าประเทศผมไม่เคยเรียนที่อาหรับแต่ไปไปประเทศอาหรับ สิกว่าประเทศเกือบยี่สิบดัมดูลินแลนดได้เห็นได้ได้คุกคีกับคนหลายระดับตั้งแต่คนในกระทรวงทบวงกรมอะไรของเข้ามาจนถึงชาวบ้านตาดำๆได้คุยสัมภาษณ์ทุกสุขปัญหาการบ้านการเมืองท่านเข้าใจก่อนว่าในประเทศอาหรับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาจจะเริ่มต้นสั้นๆน,นิดนึงก็ได้ว่าดินแดนอาหรับนี้อาหรับที่มีเนื้อแท้นั้นเป็นดินแดนสามส่วนด้วยกัน ินแดนส่วนสําคัญสูงสุดก็คือคาบสมุทรอาระเบียอันกาซีราอัลอารบิอัลกาซีราอัลอารบอันจัซีรานั่นเองเกาะอาหรับที่เป็นชนี้เพราะว่าอาหรับนั่นแหะเดินออกจากมักกะไปทางตะวันออกไปทางบาเรนไปทางอาบูดาบีดูไบก็เจอทะเลพลงไปข้างล่างลงไปทางใต้ใต้โอมานใต้เยเมนเจอทะเล พอเดินมาทางตะวันตกมาทางยิดดะเจอทะเลพอเดินขึ้นเหนือไปทางจอแดนเลยจอแดนไปแผ่นดินเดียวกันเลยจอแดนไปเจอทะเลอาหรับก็เลยบอกว่าจะเดินไปทางไหนก็เหมือนเราอยู่ในเกาะหมดเลยก็เลยเรียกว่าเกาะอาหรับซึ่งภาษาปัจจุบันภาษาภูมิสา์ปัจจุบันก็คือคาบสมุทรอาร์เบียแต่อารับเรียกว่าเกาะอารับอยู่เห็นนี้โทรทัศน์อันจซีราเนี่ย จะเรียกจะเรียกตามจัตยวิตจัวิตอัญจจซีหรอหรือว่าจะเรียกตามภาษาชาวบ้านอัญจาซีราก็ได้มันไม่ใช่อ่านกุรานนะเหมือนกับเวลาอ่านข่าวอย่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่านกุรานอ่านข่าวคืออ่านข่าวคนฟังไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมอ่าเพราะเกิดเอ่อเกิดการสู้รบระหว่างกองกําลังของบัชชาร์กับกองกำลังมุฮิดีนที่เมืองแฮลบอ๋อโว อาจารย์อาจารย์อยู่เคมีก็ฟังไม่รู้เรื่องอาจารย์อยู่โภชนาการก็ฟังไม่รู้เรื่องนักข่าวหลายสำนักก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์เมืองฮะฮารับเนี่ยมันคืออะไร <laughs> เพราะคนอ่านอ่านเป็นตะยิวีตไงก็เลยก็เรียกว่าอาเลปโปฮาเลบฮาเล็บฮัลเล็บเห็นไหมอาราคก็ไม่มีป,าปาอบาเขาก็ฮาเลบอัเลโบอัเลบทีนี้ฝรัง่งฝรั่งมีตั้งกี่ประเทศลนะกรีก นะมีนักรบครูเซดก็มาั้กกี่ประเทศเวลามาถึงก็อาหรับแหล่ะลฮัลลับอเลปุอเลปุอเลปุกอเลปุเป็นอเลโปก็อ่านที่มันคนไทยรู้เรื่องเพราะเราสื่อสารเราไม่ใช่อ่านตัวีวิตอ่านอาว่าแต่ละอักขระถูกต้องกำลังเรากำลังเล่าให้คนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนในโลกยีาา่เป็นต้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะแต่ใครจะอ่านปตัตจีวิตต่อไปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่า <laughs> พอะจะได้ผลบุญมั่งางี้ตอนนะ แต่ว่าผมก็ไลฟังเฉยเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้กองกําลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียกําลังถอยห่างออกไปจากกรุงดิมัชก์ประมาณร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรใครก็จะไปรู้ดิมัชเกอ์อยู่ที่ไหนก็ดามัสกัสซีเรียก็ได้ตอนนี้มันไม่มีบาปบุญคุณโทษอะไรหรอกแต่เป็นการสื่อสารกลับมาต่อว่าบน <c oughs> ดินแดนที่เป็นดินแดนอาหรับเบีย ทำไมถึงกับ้ทำไมตั้งชื่ออันจเซีราเพราะว่าอาหรับตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศอาหรับไปอยู่ต่างประเทศต้องขอ้าจไปอยู่เพราะอะไรทำไมจึงมีอาหรับอยู่ในฝรั่งเศสสามล้านคนเราไม่รู้เรื่องเลยคนที่พัลนาเรื่องโลกอาหรับก็ไม่รู้เรื่องความเป็นไปเป็นมานี่คือประวัติศาสตร์ชาติอาหรับก่อนที่จะไปวิจารณ์ในข่าวอะไรมากมายหรือก่อนที่จะจะเล่าเรื่องปัญหาโลกมุสลิม ทำ,ทำไมจึงมีมุสลิมอินเดียปากีสถานอยู่ใน,อ,ในอังกฤษสมล้านคนสองสมล้านคนไม่ใช่อยู่ไปได้ง่ายๆไปยังไงคุณจะไปยังไงจะไปอยู่อังกฤษถามว่าพวกคุณจะไปยังไงยกเว้นคนที่มีธุรกิจมีความสามารถแต่นี้คนอินเดียต้องเป็นล้านๆคนไปอยู่ในอังกฤษคนอาหรับจากเลบานอนซีเรียตุนิเซียแอลจีเรียมโมร็อกโกไปอยู่สามล้านคนในฝรั่งเศสไปอยู่ได้ยังไง ต้องเข้าใจหยุดตรงนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือข้าบสมุทรอาระเบียอ่ะเดี๋ยวก่อนพออาหรับไปอยู่ในโลกนี่กว้างขวางขึ้นมาพอถึงยุคสมัยที่เริ่มทําทีวีดาวเทียมเนี่ยมันสิ้นสงครามเย็นขึ้นมาพอสิ้นสงครามเย็นขึ้นมาก็เริ่มทําดาวเทียมขึ้นมาอันจัซีราเนี่ยกาตาก็เราเคยพูดสมัยก่อนสมัยอายุอย่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะบอกว่า เรานี่ต้องซื้อข่าวยิวข่าวฝรั่งมาหมดเราไม่รู้ข่าวเป็นจริงเลยฝรังครอบคุมเรื่องข่าวทั้งหมดเพราะฉะนั้น <c oughs> กาตาเนี่ยจึงคิดวิธีที่จะที่จะทําการยิฮาร์ดแบบใหม่ในการที่จะทำให้ให้เราสามารถที่จะควบคุมข่าวสารได้หรือถ้าเราควบคุมข่าวสารไม่ได้เราก็สามารถจะยกระดับว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารของเรานั้นเป็นแหล่งที่อ้างอิงได้และเชื่อถือได้สำเร็จความมานะพยายามและความิริยะนี้ทําให้กาตาสร้างสถานีโทรทัศน์อันจารีราขึ้นมาและเป็นความสําเร็จที่สามารถกข้ามาเทียบเคียงอยู่ในแถวเดียวกันกันกบ BBC และ CNN ได้เพราะฉะนั้นอันจารีราตั้งชื่อว่าว่าโทรทัศน์อันจารีราเพราะอะไร พระบรดาลูกหลานมโมร็อกโกลูกหลานอันจิเรียลูกหลานเลบานอนลูกหลานตุนิเซียที่ตกละกันลาบากอยู่ในฝรั่งเศสและเป็นพลเมืองชั้นสองชั้นสามอยู่ในฝรั่งเศสและรู้ว่าปู่ตัวเองมาจากซีเรียปู่ตัวเองมาจากเลบานอนปู่ตัวเองมาจากตาตัวเองมาจากมโมร็อกโกแต่ตัวเองไม่สามารถเป็นพลเมืองฝรั่งเศสที่แท้จริงได้ท,ทันทีที่ขึ้นชื่ออันจัซีราคือนี่คือมาตุภูมิของเราโทรทัศน์ แห่งบ้านเกิดเมืองนอนที่แท้จริงของอาหรับโทรทัศน์นี้โดนครับภาษาไยรุนมันโดนใจทําให้โทรทัศน์อันจิซิราพ,พังนาดขึ้นมาทันทีสองด,ดินแดนพื้นที่สองนอกจาก่าซุมอาระเบียแล้วที่สองคืออารดุลอริรักแผ่นดินอิรักแผ่นดินอิรักที่เป็นดินแดนอาหรับเนื้อในอันที่สามคืออารดุชามแผ่นดินชามแผ่นชาม แผ่นดินทั้งสามเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแต่ท่านนบีสลลตฮุอะลีวะสซัลลัมวะฟาดแล้วก็บรรดาซอฮบะบรรดาคูรฟารอชิดีนและสืบมาถึงราชวงศ์ต่างๆอมัยยัดราชวงศ์อับบาซียัดแล้วก็เป็นราชวงศ์เล็กๆต่อมาวันเวลาพันห้าปีเนี่ยดินแดนเหล่านี้ก็ทั้งเจริญทั้งเสื่อมจนมาถึงช่วงเวลาแห่งความเสื่อมของโลกมุสลิมหลังที่พวกฝรั่งได้พ่ายแพ้จากสงครามครูเสดและกลับไปเลียบาดแผลตัวเอง และพัฒนาตัวเองจนสามารถที่จะออกมาออกมามีชัยชนะเหนือโลกมุสลิมได้แต่ก่อนที่เขาจะออกมาเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วนั้นโลกมุสลิมยังคงทรงกับซุดอยู่ในภาวะแห่งการทรงกับซุดนั้นออตโตมันก็ได้แจ้งเกิดขึ้นมาเป็นวีรบุรุษในสงครามทั้งๆที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราหยุดตัวแล้วแต่โลกยังเคลื่อนไปอย่างช้าๆเพราะฉะนั้น ออตโตมันเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้านี้อาณาจักรในโลกนี้มีอาณาจักรหลักๆสามอาณาสอาณาจักรหนึ่งจีนซึ่งจัก,กรพรรดิจีนราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ซองแม้ั้งเม่งจูเนี่ยแยกอยู่ต่างหากอันที่สองคือคิลาฟะคิลาฟะคือรัฐของคอลิฟะก็คือโลกมุสลิมตั้งแต่พรมแดนจีน ถึงสเปนตั้งแต่ใต้มอสโกค,คือบรรดาเชชเนียเชเชนยาอาเซอร์ไบจานคิร์กิสตานตเติร์กเมนิสตานตุรกิสตานอัฟกานิสตานอุซเบก,กิสตานจนถึงใต้สูดานเยเมนดินแดนทั้งหมดคอลิฟะอันที่สามคือพระศาสนาจักรหรือคริสตจักรในยุโรป มีสไม่มีอเมริกาเหนือม,มีอเมริกาใต้ไม่มีออสเตรเลียสิน้นดินแดนมีสามอันในดินแดนสมอันเนี่ยจีนไม่เกี่ยวจีนผลิตแล้วมุสลิมเอามาขายฝรั่งซื้อฝรั่งศาสนาจักรหรือคริสตจักรเล็กมากเมื่อเทียบกับคอลิฟะเพราะฉะนั้นสงครามครูเสดเมื่อพ่ายแพ้ลงพวกเขาจึงกลับไปเรียบัาดแผลและบัดนี้พวกเขามีความพร้อมที่จะออกมาทําลายคิลาฟะ คิริฟ้์ล่มสลายลงเพราะพวกออตโตมันพวกพวกฮูลาพวกพวกเจงกิสคานทำลายที่แบกแดดแต่คอลิฟ้ายังไม่หมดลูกหลานคอลิฟ้าอับบาซิยัดได้หอบทรัพย์สมบัติของท่านนาบมีมันมีทรัพย์สมบัติอะไรไม่ว่ว่าข้าวของที่มาจากท่านนาบีสลาลารซามเสื้อคลุมอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยดาบเดิมต่างๆหนีไปยังกรุงไคโรและไปเป็นคอลิฟ้าที่กรุงไคโรแต่เนื่องจากว่ากรุงไคโรนั้นมีสุลต่านของเขาอยู่ นันก็จะเกิดที่มาแห่งการแยกตําแหน่งระหว่างสุตลต่านหรือว่ามลิกกษัตริย์ผู้ปกครองไคโรกับคอลิฟ่คอลิฟ่าก็เลยเป็นตําแหน่งที่ยังสืบเป็นคอลิฟ่อยู่จนทางสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับในระหว่างนี้ดินแดนโรมันไปเซนทายเนี่ยเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนถึงสมัยเซนจุกเติร์และก็มาถึงสมัยเมื่อ500ปีคือออตโตมันโดยสุตลต่านมูฮัมหมัดที่2เนี่ยหรือแมฮัมเม็ดที่2เนี่ย จึงได้เคลื่อนผลว่าถึงเวลาแล้วจะต้องเผด็จศึกยึดโรมันไปเซนไทยให้ได้และเมื่อสุลต่านออตโตมันยึดได้จากนั้นจึงได้เริ่มเริ่มก,การที่จะปกครองดินแดนโลกอาหรับตรงนี้โลกอาหรับที่เสื่อมและเป็นอนาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยจึงถูกพนวกรวมอยู่ในออตโตมันก่อนออตโตมันปกครอง500ปีใช่ไหมตั้งแต่กรุงศรีวิทยาเป็นต้นมาพอมาถึง200ปีในช่วงในช่วง รัตนาโกสินนี่แหละเกิดอ,อะไรขึ้นคือออตโตมันเสื่อมอํานาจลงไม่มีไม่มีเคมีไม่มีฟิสิกส์ไม่มีการแพทย์ไม่มีดาราศาสตร์ไม่มีอะไรที่จเจริญแบบเดิมอีกแล้วแต่ยังคงรบเก่งอยู่แต่เมื่อยุโรปพัฒนาแสนยานุภาพทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทําให้ยุโรปผลิตปืนและวางแผนการรบใหม่ทาตอนนี้ทําให้กองกําลังออตโตมันเริ่มแพ้เรื่อยๆทุกสมรภูมิแพ้หมด แต่อานจจักรนั้นใหญ่มากเพราะว่าปกครองสามทวีปทำให้ยังคงทรงกับสุดอยู่เรื่อยๆในภาวะนี้จะเกิดอะไรขึ้นใกล้เข้ามาจะถึงศตวรรษที่18ตอนปลายฝรั่งมีอำนาจสูงสุดแต่ฝรั่งจะแผงฤิ์แผงเดชศตวรรษที่19พอศตวรรษที่19คือหนึ่น 18, กว่าๆเนี่ยฝรั่งจึงออกมาแล้วก็ยึดโลกมุสลิมโปรตุเกสเริ่มก่อนโปรตุเกสก็คือสเปนหลังจาก ขับไล่มุสลิมออกจากสเปนสำเร็จนี่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญมากใน1492เพราะฉะนั้นสเปนและโปรตุกเกสก็จึงได้ออกล่าเมืองขึ้นเนื่องเพราะโปรตุกเกสมายึดมาากาก่ากอนเห็นไหมเพื่อทำลายทำลายโลกมุสลิมโดยการทำลายความมั่งคั่งโลกมุสลิมก่อนถ้าโลกมุสลิมไม่มีเงินโลกมุสลิมจะสู้ฝรั่งไม่ได้และโลกมุสลิมจะไม่มีการศึกษาและจะล้าหลังและความลา้าจะทำให้พวกเขาเป็นเมืองขึ้นฝรั่งฝรั่งจะทยอยยึดได้หมด แล้วถ้าฝรั่งยึดได้แล้วสิ่งที่ฝรั่งทาก็คือฟรีซการใช้ชริยะแช่แข็งการใช้ชริยาดองไวเข้าใจปะขอเดี๋ยวเราลืมพูดก,ก็คือเพราะฉะนั้นประเทศมุสลิมทั้งหลายที่เป็นขี้ข้าฝรัง่งต้องบอกว่าขี้ข้านะเพราะตอนเข้ามาปกครองเราไม่ใช่เพื่อนกันเข้าใจปะเหมือนกับฝรั่งเศสปกครองเวียดนามปกครองกัมพูชานะ่ะฝรั่งเศสเดินผ่านมาต้นนั่งยองๆไหว้ครับจะเป็นเพื่อนกันยังไงต้องพูดตรง แตสมัยที่เราเป็นขี้ข้าฝรั่งทั้งหมดเนี่ยห้ามใช้ชรีอะใช้อย่างเดียวคือเรื่องการนิกาอ,อกตอนิกา,ออกอกาเรื่องของการตอลาเรื่องการแบ่งมรดกเรื่องละหมาดยานาซ่เรื่องละหมาดวันศุกร์เรื่องถือสินอดส่วนกฎหมายอื่นๆที่เป็นชรีนะที่มากมายทั้งชีวิตถูกดองไ้หมดห้ามใช้และสิ่งที่ตามมาคืออะไรเมื่อฝรั่งปกครองบางพื้นที่300ปี300กว่าปีอินเดีย200ปี บางประเทศ70ปีช่วงเวลาที่ฝรั่งปกครองตั้งแต่70ปีจนถึงสามถึงเกือบสี่ปีเนี่ยเมื่อให้เอกราชสิ่งที่ฟ้องท่างทั้งหลายก็คือการที่ประเทศมุสลิมทั่วโลกมีความเคร่งคัดาศาสนาไม่เท่ากันนี่คือคำตอบครับไม่ต้องไปถามอะไรสิ้นทำไมมุสลิมในชาวาจึงเคร่งไม่เท่ามุสลิมในกรุงเทพรู้จักมุสลิมชาวาไหมไม่ใช่ทุกคนนะ ในภาพรวมทำไมก็เพราะเพราะฮอลันดาปกครองมา326ปีห้ามห้ามบาบอกูรูบาบออะไรนะบาบอกีอารีเขาไม่เขาไม่ใช่โต๊ะครูบาบอกีอาอีคือท่านครูในชวาเนี่ยห้ามสอนอะไรนอกจากเรื่องนิกาเรื่องตายเรื่องยานาซาเรื่องอัมนัลละหมาเรื่องต่างเพราะฉะนั้น ทำให้จิตวิญญาณทั้งหมดที่จะต้องเรียนเรื่องอ,อิสลามอย่างไอน้นวลไอ้เนี่ยต่างเนี่ยหยุดอยู่ยยในวงจํากัดมากใช่ท่านจะเห็นว่ามาตรฐานของมุสลิมในชวาวกับมาสามมุสลิมในกรุงเทพมหานครหรือปัตตานีเนี่ยต่างกันมากครับนี่คือสิ่งที่หมอชัดไ่ต้องสงสัยเลยว่าทาไมมุสลิมทั่วโลกจึงมีความเคร่งครัดศาสนาไม่เท่ากันใน,ในดินในดินแด,ดนอาระเบียเอาแค่แค่เอมิเรตแค่ กาตาร์บาเรนเนี่ยใส่บิกินี่ในชายหาดไม่ได้แต่ทำไมเลบานอนใส่ได้อะ <Okay. S 1> อียิปต์มีทั้งใส่บุรกกค,คุมโมงลงไปเล่นน้ำกับใส่บิกินี่ที่มโมรโ็อกโกแม่แม่คุมโมงเดินในเดินในน้ำลุยน้ำครึ่งตัวส่วนลูกสาวใส่บิกินี่บิกินี่เหมือนพัทยานี่แหละเพราะอะไรอะก็เพราะนี่ไงเพราะฝรั่งปกครองไงก็จะยัง นี่คือผลงมาเพราะฉะนั้นอ่ะวันดินแดนเกิดอะไรขึ้นก็นคือพอในช่วงในตอนนี้ปั๊บฝรั่งมีความพร้อมที่จะออกมายึดแล้วแต่ฝรั่งจะทําลายออตโตมันยังไงเพราะออตโตมันปกครองสามทวีปปกครองยุโรปตะวันออกฮังการีโรมาเนียบางส่วนโปรแลนด์กรีกแอลเบเนียโคโซโวยูกโกสลาเวียอะไรพวกนี้ไซปรัสแล้วก็ในยุโรปนะแล้วก็แอฟริกาเหนือทั้งหมดเลยอียิปต ลิเบียตูนิเซียแองจีเรียโมร็อกโกแล้วก็ในอาระเบียก็คืออะไรฝั่งที่เป็นมักกะมาดินนะแล้วกอ็อะไรพวกบาเรนกาตาคูเวตอิรักแล้วฝรั่งจะทำยังไงเพราะฉะนั้นปรทฝั่งมีความแข็งแกร่งขึ้นมาฝรั่งจึงเริ่มอะไรครับตอนนี้ออตโตมันจนลงแล้วเพราะเส้นทางการค้าที่สินค้าจากจีนเคยมาลงที่ถ้าเรือออต,ตมันหยุดทั้งหมดไม่มี ประเด็นนี้น่าสำคัญนะรัชกาลที่สามรัชการสามจึงได้บัญชาให้สร้างเรือสำเภาที่วัดยานาวาเพราะอะไรรัชการสามเป็นลูกหลานมุสลิมท่านรู้ดีว่าปุยตายายเคยทําเรือเส้นเอือสำเภามาแต่ว่าตั้งแต่เจ็ดสิบปีมาเน,นี้ยสำเภาแขกไม่มาแล้วเพราะประเทศแขกทั้งหมดถูกฝรั่งทยอยไล่ย,ยึดทั้งหมดแล้วเรือสำเภาจีนลักลอบมาแต่สำเภาจีนกําลังจะยุติลงเพราะบ,บัดน,นี้ฝรั่งกําลังจะยึดปักกิ่งแล้ว เสี่ยงให้ฮ่องกงทั้งหมดจะถูกกวาดต้อนทั้งหมดทุกคนและอันที่สามรู้ดีั้งนั้นจงไปสร้างสำเพไว้เป็นอนุสาวรีย์ต่อไปลูกหลานไทยจะไม่ได้เห็นสำเพาแบบนี้อีกแล้วเพราะมันจะมีแต่เดือกลไฟฝรัง่งท่าเข้าใจต้องลิงก์ประวัติศาสตร์ให้ได้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกันท่านท่านเข้าใจโลกมุสลิมดีท่านท่านเป็นฟังเรื่องราวนี้จะปู่ย่าตายายมาเยอะปู่ย่าตายายท่านเป็นแม่ทัพเรือมาหลายคนท่ารับก็มันยังประเด็นนี้ต่อไปเพราะฉะนั้น ออตโตมันไม่มีสินค้าครับจ้าอะไรจากจีนมาขายเส้นทางที่ขนใบาชามาจากจีนมาเดินทางเก้าเดือนใบาชาเหม็นหมดแล้วเหม็นหืนหมดฝรั่งใส่เรือมาสามเดือนนะเข้าใจยังแบบนี้ต้นเอาละเพราะฉะนั้นออตโตมันไม่มีเงินและปัญหาของออตโตมันก็คือไม่มีการผลิตทางทางทาง,ทางอุตสาหกรรมฝรั่งเริ่มเอา มีโรงงานรีดเหล็กออกมาทำเป็นทำเป็นทำเป็นรถรถไฟทำรางรถไฟต่อเรือกลไฟในช่างมุสลิมวิศวกรมุสลิมนักวิทยาศาสตร์มุสลิมงงมากทำรางรถไฟนี่เอาเหล็กเหล็กทำยังไงเพราะเราจะต้องเอาเหล็กนี่เป็นหลอมแล้วก็ตีด้วยค้อนตีด้วยมือเราจะตีจะรีดมันได้ยังไงท่านท่านมึกและจงจีนเหมือน,มนกันนักวิทยาศาสตร์ในราชวงศ์ชิง ของจีนทันทีที่เห็นเรือกลไฟฝรั่งก็หมดหวังแล้วครับทันที่เห็นลูกสูบขนาดใหญ่เมืนเรือไททานิกไงทำยังไงเพราะเราต้องใช้มือรีดเหล็กจากเตาเหล็กที่ป็นเตาประมาณขนาดนี้จะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้หรอกคุณจะเดินเข้าไปยังไงอุณหภูมิขนาดนี้จะเดินเข้าไปใกล้ขนาดนี้ก็ไม่ได้แต่ฝรั่งก็มีเครื่องมือที่ดันเหล็กเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นนี่คือการเรียกยกยอุตสาหกรรมไงมาตะวันพอหนึ่งก็คือออตโตมันไม่สามารถผลิตเหล็กได้ผมเคยดูหนังสือสมัยอยู่ที่มาลัยอาลีกาหนังสือสงครามโลกนี่หน กำลังเปรียบเทียบแสน,แสนยุลภาพทางการทหารอยู่ประเทศที่กำลังจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เขาบอกว่าอังกฤษมันเป็นเส้นกราฟกราฟกราฟขึ้นอย่างนี้อังกฤษการผลิตเหล็กกล้าหนี่ยพุ่งไปขนาดนี้แล้วก็ตามด้วยฝรั่งเศสก็ย่อนลงมาแล้วก็ตเยอรมันฝรั่งเศสไล่กันแล้วก็ประเทศนู้นประเทศนี้อิตาลีนิดนึงขนาดนี้พอเป็นพอเป็นออตโตมันเป็นยังไง อังกฤษเนะี่ยถ้ากราฟขึ้นไปก็คือฟุตครึ่งส่วนออตโตมันหนึ่งนิ้วนี่คือการผลิตเหล็กกล้าก็คงเยอรมันไปช่วยสร้างโรงงานเล็กๆนี่คือฝรั่งเขาวัดให้ดูไงประเทศกัลังจะเข้าสู่สงครามโลกที่หนึ่งนะั่นแหะออตโตมันผลิตเหล็กกล้าสูงหนึ่งถ้าเป็นเส้นกราฟผมก็เทียบไม่เป็นนะว่าหนึ่งนิ้วแต่อังกฤษไปฟุตครึ่งมันจะรบยังไงเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือ ออตโตมันจะซื้อเหล็กจากใครออตโตมันจะซื้อเหล็กจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่ขายเป็นศัตรูกันจะซื้อจากอังกฤษอังกฤษก็ไม่ขายคนเดียวที่จะรัสเซียรัสเซียไม่ต้องพูดถึงเป็นศัตรูกันอย่างมากคนเดียวที่ขายก็คือเยอรมันพระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่สองทรงเป็นมิตรของสุลต่านคอลิฟะก็ขายให้แต่เอาตังอะไรซื้อล่ะออตโตมันไม่มีตัง ปกครองสามทวีปแต่ว่าโลกมุสลิมไม่มีการผลิตครับเข้าใจยังมันเป็นยุคเริ่มยุครัชกาลนที่สามว่าอย่างไรงัชกาลที่สามบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยคนไทยเกี่ยวข้าวทำนาทำนา,ำนาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพอเข้ามาขายข้าวแล้วก็แวะซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ฝรั่งเอามาขายแต่ก่อนก็คือขายข้าวเสร็จแล้วก็มาซื้อแค่กะปิน้ําปลาอะไรต่าง และกลับไปบ้านก็เป็นนั่งนั่งทอผ้าเตถุนทอผ้าจีวันทออย่างเดียวสองเดือนกว่าจะกว่าจะตัดเย็บอะไรอีกกว่าจะเย็บกว่าจะสอยจักก็ไม่มีก็จะนั่งสอยต่างๆกว่าจะได้ใส่เสื้อม,มันลืมไปแล้วเออนี่ดีกว่าสองอัดสองเฟืองซื้อ,โ,อโหกลับมาโก้เลยสินะเอาแป้งน้ำอบทาพอมันแห้งแล้วก็เป็นแป้งเป็นจุดๆๆเหมืใส่เสื้อฝรัง่งตัวใหม่ อาจารยที่สามบอกนี่มันอะไรขึ้นาตรงนี้คนไทยเราไม่ทำไม่ไมทอผงทอผ้ากันแล้วเอาตังไปซื้อเสื้อฝรั่งหมดนี่ก็ที่มาเสื้อเสื้อเสื้อ,อะไรนะสำเร็จรูปเข้ามารอสามเช่นเดียวกันในโลกมุสลิมตอนนี้ก็คืออะไรโลกมุสลิมทั้งหมดก็คือเริ่มซื้อสินค้าจากโลกตะวันตกทําไมมหาตระมคันธีจึงเรียกร้องว่าถ้าเราจะไล่อังกฤษออกไปได้เราจึงต้องทําเกลือเองเราต้องต้องทอผ้าเองเพื่อให้เห็นอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของโลกอิสลาม อยาจะ,ะนกึกทุกวันนี้อินเดียเพิ่งจะหลุดไปจากโลกอิสลามได้ไม่ถึงเจปีหนึ่งเก้าี่เจ็ดพิ่งจะหลุดออกไปอิสลามปกครองอินเดียหนึ 1, ่งพปีปกครองเป็นหลักแป0ร้อยปียทันทีที่นึกถึงอินเดียนึกถึงทัชมหาหันใครจะสร้างได้ทัชมหาหันบาเรนสร้างได้ไหมโอมานสร้างได้ไหมกาตาสร้างได้ไหมเพราะความมั่งคั่งร่ำรวยจากเส้นทางสายใหม่ ทำให้จักรพรรดิมุสิมสร้างอาคารอย่างทัชมหานได้เป็นไม่ใช่มีอาคารเดียวมีอาคารอย่างนั้นเกือบร้อยอาคารแต่ทัชฌมหานตนั้นสวยที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดนี่คือความมั่งคั่งล่ํารวยไงท่านทำไมพออังกฤษปกครองไปยังไงอังกฤษไม่ยอมให้อินเดียสร้างโรงงานโรงงานทอผ้าและทำไม่เป็นด้วยเราทําจักกีเป็นแต่ว่าอังกฤษเริ่มใช้ระบบเครื่องจักรกลไงสวัสที่สิบเกเพราะฉะนั้นฝ้ายกระสอบและ ฝ่ายกระสอบละสองแอนนาฝ่ายกระสอบละสิบห้าแอนนาสิบห้าตังแต่ว่าอังกฤษซื้อสิบห้าตังไปถึงเมืองลีดเมืองแมนเชสเตอร์เมือง Manchester, เมืองออกซฟอร์ดเมืองลอนดอนทอกลับมาเป็นผ้าเป็นเมตรมาตัดเป็นผ้าตัดสูตรผ้าตัดกางเกงเมตรละสามรูปีโอ้โหแล้วใครจะรวยอ่ะเพราะฉะนั้นอินเดียไม่ได้จนแบบนี้นะ แต่อังกฤษทําให้อินเดียล่มสลายและยากจนแต่อินเดียสอนให้คนฮินดูโกรธมุสลิมและรักอังกฤษมุสลิมเข้ามาปกครองอินเดียพันปีมุสลิมไม่ได้เอาสมบัติออกไปนอกประเทศครับทัชมหารอยู่ในอินเดียทุกวันนี้ทําสตังให้ราัฐบัลอินเดียมหาศาลเครื่องเพชรและมงกุฎเครื่องเพชรเพชรโตไม่ขนาดนี้ที่ประดับมงกุฎระชินีวิกตอรียและอลิซาเบตนะเพชรอินเดียเพชรของมุสลิม เครื่องเพชรทั้งหมดเราไม่ได้เอาออกไปนอกประเทศแต่อังกฤษเอาออกไปแต่มุสแต,แต่คนอินเดียโกรธโกรธมุสลิมแต่รักอังกฤษน,น,นี่คือความฉลาดทุงคนเพราะฉะนั้นต้องแยบยนต์ไม่ใช่มุสลิมอากบามยาประเด็ดนนี้เพราะฉะนั้นมหาตระมคันธีจึงว่าไงเพราะฉะนั้นเราจึงที่เป็นชนี้เพราะว่าโมโนโพลีระบบโมโนโพลีก็คือเจ้าอาณานิคมจะไม่ยอมให้ประเทศขี้ข้ามีโรงงาน และม่ยอมประเทศคิ้ค่าซื้อสินค้าจากคนอื่นนอกจากซื้อจากเจ้านายอนานิคมเพระนะุ์อินเดียคน200ร้อล้านตอนนั้นหรือคน3ามร้อยล้านเป็นตลาดใหญ่มากนะห้ามซื้อผ้าฮอลันดาห้ามซื้อผ้าเยอรมันห้ามซื้อผ้าฝรั่งเศสห้ามซื้อผ้าโปรตุเกสต้องซื้อจากอังกฤษเพราะฉะนั้นอังกฤษเกาะนิดเดียวทาไมจะไม่รวยครับและมาอินเดียจะไม่จนเกลืออินเดียม,มีทะเลเยอะมาก สองฝั่งเลยฝั่งอันดามันกับฝั่งฝัง่งทะเลอาหรับอินเดียทําเกลือได้ขนาดไหนแต่ปรากฏว่ายังไงสิ่งที่ทำก็เกิดขึ้นมาก็คืออังกฤษ่อินเดียไม่มีโรงงานไม่มีโรงงานที่จะฟอกเกลือให้สวยงามเพราะฉะนั้นกระสอบละครึ่งแอนนาสมัยโบราณนะกระสอบละครึ่งแอนนาทำก็จะเป็นเกลือสีไปขี้โคลน อังกฤษใส่เรือไปไปถึงประเทศอังกฤษไปฟอกขาวมาเป็นปุยหิมะใช่ไนหะแล้วใส่ขวดแก้วขวดแก้วสวยงามมีแม่มแบกกระจาดดอกไม้แบกขนมปังเกลืออะไรไม่รู้แหละมานี่ถ้วยหนึ่งจากกระสอบละห้อนนาถ้วยหนึ่งแอนนาเห็นไหมแล้วจะไม่ให้อังกฤษรวยยังไง พราะฉะนั้นการค้าในโลกมุสลิมคิดว่าประเทศมุสลิมปัจจุบันนี้57บประเทศเป็นขี้ข้าฝรั่งทั้งหมดจะจนยังไงครับและเงินทองเราทุกวันนี้เห็นไหมผมนี่บอกว่าเราไปประเทศอาหรับย,ยังอุตส่าห์ไปซื้อของแบรนด์เนมเข้ามาอีกมากมายเอาเงินจากทาผ้าปะเตะในอินโดนีเซียนะนั่งทําผ้าปะเตะหลังกดหลังแข็งนะแล้วก็ไปถึงก็ไปขอเงินเอาเงินไปให้ฝรั่งอันนี้ไม่ใช่มีผิดมีถูกนะคนบางคนจึงบอกว่าทําไมจึงส่งคนไปไปไป,ไปออก สี่สิบวันที่อินเดียไปทำไมไป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 ทำอุมรอส,สิเข้าใจยังไปทำไมสี่เดือนที่อินเดียไปทำอุมรอส,สิเขาให้ไปทำไมรู้ไหมเขาไม่ได้หมายความว่ากรุงเดนล,ลีนี่มันประเสริฐกว่ามาดีนาหรอกแต่นี่มันคือค่ายอบรมก็จะค่ายอบรมไหมถ้าคุณไปมาดีนา ถ้าเอามาก้าด <c oughs> ีกว่าถ้าคุณไปมักกาคุณก็ยังคงกินข้าวบุฟเฟ่ย์อยู่ในโรงแรมห้าดาวเดินตักบุฟเฟ่์เป็นฝรั่งใช่ไหมเดินจิ้มนู่นจิ้มนี่อาหารเป็นฝรั่งหมดเลยไงคุณไม่ต้องล้างมือคุณไม่ต้องคุณนี่ไม่ต้องนั่งชั้นเข่าคุณเข้าใจยังต้องเข้าใจเป้าหมายก่อนนี่เขาที่ไปฝึกฝึกตัวเองคุณจะได้นั่งชันเข่าไหมคุณจะได้แปลงฟันได้ไหมไหมคุณก็ไปซื้อแปลงหมุนได้เอมอเตอร์ไอ้ญี่ปุ่นก็มารอขายมันมาจับซื้อจ เห็นไหมมีประกาศอีกต่างหากซึ่งมาจากมักกะแต่ที่เขาให้คุณไปเนี่ยเพราะอะไรถ้าไปอินเดียคุณซื้อน้ําหอมน้ําหอมโบราณไม่ใส่แอลกอฮอล์น้ำหอมก็คือกั่นมาจากไม้กั่นมาจากชมดนะขวรละ78รูปี30บาทาตัวอย่างนะขวดละ200รูปีก็คือร้อยบาทแต่ถ้าคุณไปไปอุมร้อ,รอโดยยังไม่ทันที่จะมีจิตวิญ,ญญาณอิสลามเนี่ยไม่เกี่ยวกับตอนได้บุญในอุมรอ้อนนะ เราเกี่ยวกับการเทรนคนน่ะใครที่เข้าใจเรื่องเทรนนิ่งคุณจะเทรนคนยังไงถ้าลูกเราเป็นคนฟุ่มเฟือยถูกไหมถ้าลูกเราเป็นคนหยิบโยงถ้าลูกเราไม่ล้างมือก่อนทานอาหารถ้าลูกเราไม่นั่งตามแบบซุนนะถูกปะถ้าลูกเราไม่นอนตะแคงขวาแบบซุนนะถ้าไม่นอนเอานี้แล้วคุณจะส่งลูกไปเท็กซัสเนี่ยถูกปะ ออส่งลูกไปไปค่ายของโรงเรียนนานาชาติที่เขาร้องดําทําเพลงปนะเป็นพระนั้นต้องเข้าใจก่อนเขามีเป้าหมายเป้าหมายเขาไม่ได้ยกระดับกรุงเดลฮีหรือกรุงลาฮอร์ขึ้นมามีผล,ลบุญสูงกว่าแต่ผมไม่ได้หมายความว่ากระบวนการองค์กรถูกต้องนะแล้วก็พูดถึงว่าเราต้องต้องแยกบางจุดบางจุดน่าชื่นชมบางจุดนิดเป็นต้นมองถึงจุดก่อนว่าเขาให้คนไปฝึกตัวตกลง บางคนไปถึงที่นู่นไม่ต้องไม่ได่เ,เคยฝึกการใส่รองเท้าข้างขวาเลยไปไปอุ้มรอกกลับมาแต่ไปที่นี่เขาต้องฝึกไงไม่ต้องกินเพราะนอนโรงแรมนอนโรงแรมห้าดาวเอาบัตรการ์ดไปรูดเห็นไหมโอ้โหแล้วก็ห้องนอนมันแบบไม่ต่างอะไรกับน,นอนที่ลอนดอนแต่ที่เขต้องให้ฝึกคุณฝึกนอนก่อนจะนอนมีอดับการนอนอยังไงร,รูปยังไงพวกเขาจะเทรนค,คนนอนอน,อนอนยังไงเขาฝึกคนเอาละเอางี้ก่อนแต่ผมผมไม่ได้เป็นสมาชิกนะ ันไม่ต้องเข้าใจว่าโ oh, อ้โหอาจารย์นั้นมาโปรโมทไปผมไม่ได้เป็นแต่ผมกำลังพูดในทางวิชาการว่าเราควรมีความใจกว้างทางวิชาการแล้วควรจะมองว่าบางอะไรมีจุดดีจุดแข็งจุดอ่อนส่วนไหนกับปัญหาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มากกว่าว่าทำไมมหัตมะคาันธีซึ่งมุสลิมเป็นยงันไม่ไม่มีผู้นำมุสลิมขึ้นมาแบบนี้เพราะอะไรเพราะโลกมุสลิมล่มสลายโลกที่ล่มสลายจึงไม่สามารถผลิตผู้นำที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ได้ถามว่าประเทศไทยเนี่ย คุณมีผู้นำสังคมมุสลิมที่แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับที่อินเดียมีม,มหาตมคันทีไหมคุณจะเอาใครอ่ะคุณก็ไม่รับคุนี้ก็ไม่รับคุณนี้ก็ไม่รับทุคกคนม,มีมีแต่ผู้นำย่อยๆผู้นำที่มีพิม,มลนที่ตัวเองสามารถจะจัดจัดรถบัสได้ยังเก่งอ่ะหกคันอยู่โอ้อาจารย์ยิ่งใหญ่มากลูกศิษย์เต็มไปหมดเลยรถบัสหกคันแต่รถบัสหกคันคนีคค่คุณจะเปลี่ยนกรุงเทพมานครได้ไหมคุณจะเปลี่ยนประเทศไทยได้ไหมเข้าใจยัง มหาธมค sure ันทีนะคนเดินตามอย่างเดียวสองแสนคนเมืองเดียวเห็นไหมนี่คือลักษณะเราไม่สามารถแจ้งเกิดสร้างผู้นำขึ้นมาได้เพราะเรานี่คือสังคมเหตุเหตุนี้เองอินเดียมุสลิมปกครองอินเดียแปดร้อยปีแต่เวลาจะสู้กับอังกฤษผู้นำมุสลิมไม่สามารถลบมุสลิมได้เพราะเราอยู่สภาพตกต่ำไงความคิดเราก็แตกแยกเป็นกลุ่มเป็นมูลนิธิกันด้วยในอินเดียใจังต้องให้มหาธมคันทีเป็นดาราแจ้งเกิดขึ้นมา เ,เพราะฉะนั้นกลับมาประเด็นนี้ว่าโลกมุสลิมเนี่ยตอนนั้นจะอยู่ในภายใต้ออตโตมันหมดเลยไม่มีตังเพราะทุกคนเอาตังมันได้ตังมาเท่าไหร่ซื้อสินค้าฝรั่งหมดออตโตมันเองก็ซื้อสินค้าฝรัง่งทีนี้ทําไงกู้เงินเป็นยังไงพอกู้เงินจากเยอรมันอุลมะบอกกู้ไม่ได้ต้องจ่ายดอกเบีย้ยห้ามกู้สุลต่านสุลต่านคาลิฟะเราไม่สามารถกู้ได้ สุดาสานนี่ทำไม่กู้มันจะเป็นรบยังไงจะซื้อเรือจะซื้อระกลไฟจะซื้อเรือ,อ,เ,รอเรือพิฆาตยังไงจะซื้อเรือประจันบาลยังไงประจันบาลสมัยก่อนสงครามโลกที่หนึ่งสมัยสมัย,อมยรอสามรอสี่ก็ต้องซื้อแล้วเรือฝรัง่งซื้อยังไงจะซื้อปืนใหญ่ยังไงเพราะปืนใหญ่แล้วปืนใหญ่หมอนมอกับที่ที่ป้อมพระอาทิตย์นะมันไม่ใช่ปืนใหญ่แบบแบบที่ป้อมพระจุลที่เป็นยิงต่ระบบออโตเมติกะบบอย่างนี้ สุรต่างก็ต้องต้องซื้อปืนใหญ่น,นั้นคุจะคุ้มครองดินพรมแดนอย่างน,นัมันมีมุญาฮิดีนตอนนี้ไม่มีไม่มีการสูบฉีดสร้างเลือดใหม่จะสร้างมุญาฮิดีนขึ้นมาได้ทำไงต้องรบระบบทหารก็เลยเอางนนี้ละกันพรเจ้าชายเยอะเจ้าชนชั้นเจ้าเยอะอพอตโตมันเน่ยพอมีเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรเกิดมีอากิกกก็เชิญอุลมาทั้งหมดไปกินขมกว่างเลย วันวๆลุงขึ้นก็เชิญทูตเยอรมันมาได้เลยเข้ามาในพระราชวังดอนมาบาเชแล้วก็ตั้งโต๊ะเซ็นสัญญากู้ยืมเงินมีดอกเบี้ยครับสุลต่านผู้เป็นคอลิฟ้าของโลกมุสลิมต้องเซ็นเพื่อจะห้อนาจักรมันต้องเข้าใจโลกมุสลิมก่อนกี่สมัยกี่สมัยสุลต่านบางคนต้องลาออกไม่มีใครทราบ สุลต่านบางพระองค์ต้องฆ่าตัวตายในภาวะที่โหดร้ายอย่างมากเราพูดความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมและภาระที่ไม่มีใครสามารถที่จะหาทางออกหลายอย่างในภาวะแห่งการกดดันทําไมออตตมันจึงล่มสลายมันไม่ใช่ล่มสลายง่ายๆเกิดมุสฟาอัลมะกตาเติร์โผล่ขึ้นมาทีเดียวแล้วล่มสลายแต่ไม่ใช่มันมันส่วนเซส่วนเซมายาวนานเอาละ ยังไม่นับเรื่องปัญหาซีเรียเอาแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นในภาวะเชน่นนี้พอซื้ออาวุธมาแล้วก็เหมือนกับซัดดามผู้เซนซื้ออาวุธมาสู้ได้ไหมครับสู้ไม่ได้หรอกเขาไม่ได้ให้ขายขายอะไรนะเขาเรียกอะไรมีแอปมีอะไรต่างๆให้ประกอบครบทั้งหมดมี17อย่างเขาขายเรา9้าอย่างมีพร้อมมา11อย่างส2อย่างมนั้นสู้ไม่ได้หรอกและที่สุดแม้บริยรมันขา,ขายก็ตามไม่รบเยอรมัน แต่อาวุธเยอรมันซึ่งที่สามารถสู้กับฝรั่งเศสและอังกฤษได้เยอรมันก็ไม่ได้ขายเต็มอัตราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาสู้รบทุกพรมแดนก็เป็นยังไงทิ้งพรมแดนถอยร่นทั้งหมดเอาใกล้เข้ามาศตวรรษที่20ในปลายศตวรรษที่19และ20เนี่ยทหารออตโตมันจำนวนมากจึงต้องทิ้งดินแดนที่เป็นรัฐบรรณาการรัฐบรรณาการก็คือรัฐที่ถวายบรรณาการเช่นเช่นแอนจีเรีย ตูนิเซียลิเบียแล้วก็ซีเรียซีเรียก็คือชามแผ่นดินใหญ่เอาแค่ okay, นี้ก่อนยังไม่นับโอม,ย,มยังไม่นับเยเมยนอะไรต่างๆพวกนี้อิรักพราทิ้งไปแล้วท่านเพราะพอะต้องถอนกำลังทหารไปปกป้องแผ่นดินที่เป็นตุรกีที่เป็นแผ่นดินแม่แผ่นดินหลักแผ่นดินอนา,อนาตโตเลียแล้วก็แผ่นดินที่อยู่ในยุโรปที่เป็นที่เป็นฝั่งตุรกีเป็นหลักพ ถอนทหารออกไปโลกอาหรับท,ที่ทําจะไปเยือนเนี่ยจึงเป็นดินแดนสุญญากาศอาหรับที่เหลืออยู่ทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นไอการตาไม่สามารถรบปกป้องดินแดนตัวเองได้เพราะว่าไม่ได้เป็นทหารแบบออตโตมันไม่ได้ฝึกทหารแบบออตโตมันเพราะฉะนั้นฝรั่งจึงยกพลขึ้นบกในดินแดนทั้งหมดที่ออตโตมันทิ้งไว้ดินแดนอาหรับที่ออตโตมันปกครองใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องโอมามุกตา จะเห็นภาพเลยว่าเพราะไม่มีออตโตมันมุสโสเลนีจึงบัญชาให้ทหารอิตาลียกพลขึ้นบกไงก็ใจยังนั่นคือภาพที่ชัดเจนแต่ตอนนั้นออตโตมันล่มไปแล้วแต่จะให้เห็นภาพเปลี่ยนมือและเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกจนทั้งมันไม่ใครสามารถปกป้องลิเบียได้มีกษัตริย์มีเสนาบดีมีรัฐบาลแต่ทุกคนมีกองทัพแต่ว่าพวกเขาไม่เคยฝึก กองทัพนั้นมีความสามารถที่จะสู้กับกองทัพยุโรปหรอครับก็สู้กับโจรได้เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นภาพภาพเรื่องโอมามุกตาเป็นภาพที่ชัดเจนที่ทหารยุโรปทหารอิตาลีเคลื่อนพลขึ้นบกและยึดพอเขายึดแล้วเป็นยังไงโอมามุกตาอุมารมุกตาร์มามุกตาจึงได้บอกกบับบรรดาตโต๊ะครูทั้งหลายที่อยู่ในราชสำนักข,ของกษัตริย์ลิเบียบอกว่าทําไมพวกคุณมีลูกศิษย์ลูกหาตั้งเยอะ สอนมาตั้งแต่อาลิบาตาจนลูกศิรยูกหาเป็นเป็นคนหนุ่มคนสาวนับแสนคนทั่วประเทศทําไมไม่เรียกร้องเขาให้ยิฮาดขับไล่บรรดาลูกหลานครูเซนนี่ออกไปแล้วคนอุลมาหลนะ่อนนั้นเป็นยังไงใส่เหรียญตราใส่ยศใส่ตําแหน่งที่อิตาลีมอบให้ทุกคนรู้ว่าจะไปสู้อิตาลียังไงอ่ะโอ้เจ้าไม่สู้ใช่ไหมดูสิเหรียญตราอะไรของเจ้าเนี่ย แล้วเดียรูปร่างอิมมีพิมันเชียอิตาลีเลี้ยงดูเจ้าอย่างดีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเจ้าไม่ยิหาดข้าจะยิหาดนี่เป็นที่มาที่อุมะมุตตาออกไปพร้อมกับบรรดาลูกศิษย์ของตัวเองไปยังเทือกเขานอกนอก,นอกเมืองครับแล้วก็ยกกําลังกลับเข้ามาโจมตีอ,อิตาลีเป็นระยะระยะจนถูกจับแขวนคออ่งเียนี่เป็นบรรพบุรุษผู้นําร่องบิลลาดเดนผู้นําร่องอัลกออิดาผู้นําร่องบุญยาุญชาิดีนขึ้นมา กลับมายังเรื่องนิดว่าเพราะฉะนั้นโลกอาหรับทั้งหมดนี้ว่างหมดเลยที่ที่เกิดขึ้นคือกลับมายังแผ่นดินชามซึ่งเคยเล่าแล้วในครั้งก่อนชามก็คือเกรเตอร์ซีเรียไม่เข้าดินแดนชามอันยิ่งใหญ่พอไม่มีออตโตมันฝรังร่งเศสจึงเคลื่อนพลเอาเรือมาจอดแล้วก็สวนสนามแตรวงดุริยางันทุกครั้งที่เห็นแตรวงดุริยางตามโรงเรียนผมเวลาผมดูแล้ว ผมนึกถึงจินตนาการที่กองทัพฝรั่งทั้งหมดเคลื่อนพลอย่างเงี้ยเข้ายึดโลกมุสลิมนั้นเป็นมันเป็นเครื่องดนตรีของพวกยุโรปที่เคลื่อนลูกหลานสงนักรบครูเสดที่เคลื่อนเข้ายึดโลกมุสลิมมานับไม่ถ้วนแต่ว่ายกเป็นเมืองไทยเบาเนี่ยนะเพราะเขาเขาเต้นไปรําไปด้วยนะมีคนออกแบบให้ บรรดาคนที่พูดนะฮะนะฮะอะไรนี่ออกแบบให้เต้นไปด้วยรําไปด้วยมันก็เลยดูไม่ซีเรียสแต่ของฝรั่งมันจะเป็นกองกำลังที่ซีเรียสขึ้นมาเพราะฝรั่งเศสจึงเคลื่อนพลขึ้นยึดทางตอนเหนือของชามเมื่อขึ้นพลเขายึดทางตอนเหนือแล้วทางตอนใต้เป็นยังไงอังกฤษจึงเคลื่อนพลเข้ายึดทางตอนใต้ของชามของซีเรียรตอนใต้ฝรั่งเศสยึดตอนเหนือตั้งเป็นประเทศซีเรียร และฉีประเทศซีเรียออกเป็นประเทศเลบานอนนี่ไงเรื่งที่มาเลบานอนกันเพื่อให้เลบานอนนั้นเป็นพื้นที่ตัวช่วยรัฐบาลซีเรียทุกวันนี้ท่านจะเห็นไหมครับทุกครั้งที่รัฐบาลซีเรียใกล้จะเพียงพร้ำก็จะมีกองกําลังข้ามมาจากดินแดนเลบานอนเพื่อเข้ามาช่วยเหลือให้รัฐบาลซีเรียอยู่ต่อไปได้นี่คือสิ่งที่ฝรั่งเศสออกแบบไว้ให้ส่วนทางตอนใต้ของซีเรียของชาม อังกฤษได้เข้ายึดตั้งเป็นดินแดนทรานส์จอแดนชื่อนี้คุณไหมตั้งเป็นดินแดนทรานส์จอแดนอีกดินแดนหนึ่งคือปาเลสไตน์หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอังกฤษได้สนับสนุนทั้งปืนและอาวุธให้แก่ขบวนการอิสลา์ขบวนการฟื้นฟูศาสนาขบวนการฟื้นฟูสังคมในคาบสมุทรอาระเบียภายใต้การนำของอับดุลอาซีสแห่งวงซาอุด ซึ่งเป็นราชอาณาจักรซบบาอุดิอาระเบียที่สามใ่้เราเข้าขใจนะครับประเทศปัจจุบันนี้เป็นราชอาณาจักรที่สเพราะราชอาณาจักรที่หนึ่งและสองล่มสลายลงไปอังกฤษให้อาวุธกองกําลังเพื่อฟื้นฟูนี้จึงได้ทยอยยึดทีละตำบทลำบทีละเมืองจนยึดได้ส่วนใหญ่ในคาบสมุทรอาระเบีย จนบุกมาถึงเมืองมักกะและมดินาซึ่งมีกษัตริย์เป็นวงเชื้อสายท่านนาบีสุลต่านลอฮ์ัวเลวะสัลล,ลัมคือชารีฟฮเุเซนซึ่งชารีฟฮุเซนนั้นเป็นกษัตริย์มักกะส่งบร,รณาการให้แก่ออตโตมันกองกําลังของอบดุลอซิสแห่งราชวงศ์ซาอุดจึงได้ยิงปืนใหญ่ถล่มเข้าไปทั้งสองเมืองทั้งมดินานักกะจนทั้งพ่ายแพ้เปิดประตูเมืองกษัตริย์หนีไปอังกฤษเอาเรือมารับที่ท่าเรือ เจดดาแล้เอาไปไว้ที่เมืองอักกอบะท่าเรือจอร์แดนตอนนี้ณที่นั่นก็ได้ให้เงินสถาบันศูนย์เพื่อเดินทางไปพบกับหัวหน้าเผ่าในดินแดนทรานส์จอร์แดนและปาเลสไตน์ให้ยอมรับแต่งตั้งว่าต่อไปนี้ถ้าอังกฤษให้เอกราชสร้างเป็นประเทศขึ้นมาให้กษัตริย์ชรีฟฮุเซนแห่งแห่งมักกะเป็นกษัตริย์จอแดนเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งจอร์แดนนี่นนการเมืองตะวันออกกลางก่อน ผมขอจบตรงช่วงนี้เพื่อจะไปสู่ทำเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าดินแดนข้าศูนอารับเบียอาหรับทั้งหมดทั้งข้าศูนอารับาารบเบียทั้งอิรักทั้งซีเรียและแอฟริกแอฟริกาเหนือที่เป็นอียิปยตูนิเซียแอนจีเร,รียโมร็อกโคส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อตโตมันแต่พออตโตมันถอยทัพฝรั่งจึงทยอยเขายึดและสิ้นที่ฝรั่งยึดฝรั่งได้ขีดพรมแดนไว้านะนนท่านดูสิพรมแดนระหว่าง อียิปต์กับลิเบียเนี่ยขีดตรงเลยครับขีดตรงนี่ไม่ใช่ผลงานมุญยาฮิดีนทำไมประเทศไทยผมเดียประเทศไทยยื่นไปยื่นมาล่ะเพราะว่าเขารบกับเพื่อนบ้านอันนี้ขีดตรงเลยไงแล้วก็ระหว่างลิเบียไปตุนิเซียตรงแล้วตุนิเซียไปอันจีเรียอันจิเรียไปมรโคขีดตรงเลยเพราะฝรั่งเขานั่งขีดกันโอเคโอเคอเนั่งเจรจาตรองขีดกันเสร็จแล้วเมื่อฝรั่งให้เอกราชในตะวันออกกลางทั้งหมด ประเทศอาหรับทั้งหมด22ประเทศจึงได้รับเอกราชจากฝรัง่งไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและอื่นจากนั้นฝรั่งเศสเป็นผู้ดีไซน์ธงชาติได้ครับอย่าได้ภาคภูมิใจอะไรมากมามชอลลาฮ์ธงอิสลามธงอิสลามเป็นงไงมาชอลลอฮ์ธงเราที่ต้องเข้าใจโรเบิร์ตออกแบบให้สตีเฟนออกแบบให้ เข้าใจยังแล้วก็ไปดูสิไปกดดูใน YouTube ได้เพลงชาติของอาหรับแต่ละประเทศยีิบสองประเทศโอ้โหดีสีตีเป่ากันแบบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกลองดุฟนะไม่ใช่วงรอยฮานนะเพลงชาติบรรเลงด้วยเพลงวงรอยฮานไม่เป็นตรวงดุริยางที่ฝรั่งฝึกให้อะา,างไงเอาละเพราะฉะนั้นณตรงนี้เองบัดนี้ดินแดนที่ ฝรัง่งเจ้าในฝรั่งให้แก่คิดค่าเหล่านี้เป็นเอกราชเมื่อรับเอกราชแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือบางประเทศปกครองโดยระบบกษัตริย์บางประเทศปกครองโดยระบบของหัวหน้าเผ่าเชคคือหัวหน้าเผ่าบางประเทศปกครองบางประเทศเป็นกษัตริย์แล้วก็ถูกคณะทหารปฏิวัติโค่นลม้มเป็นระบบะเผด็จการทหารอยู่ในระบบ3 4มแบบนี้อย่างเช่นลิเบียแล้วก็มาเป็นก็อดฟีมาไล่กษัตริย์ออกไปกษัตริย์อยู่เมืองนอก เอาเขาก็เลยยึดอํานาจเพราะฉะนั้นในสภาวะเช่นนี้นะ่ยบัดนี้ตะวันออกกลางผ่านพ้นวันเวลามาโดยถือว่าเป็นเอกราชตัวเองแต่ไม่ใช่เอกราชเอกราชยังไงเอกราชคุณช่วยปาเลสไตน์ไม่ได้ช่วยผู้ลี้ภัยซีเรียอะไรไม่ได้แต่ความเป็นเอกราชตัวเองนี้มาถึงวิกฤตของนายวันๆที่เครื่องบินชนตึกจะวิตอย่างมากประเทศทั้งหมดเหล่านี้ยีสบสองประเทศจึงพากันเปลี่ยนแปลงกฎหมายเปลี่ยนแปลงตำราหนังสือเรียนทั้งหมด เอาอายะก,กุรอานที่เกี่ยวกับการยิ่หัดออกเพราะใครจากนั้นก็มาสู่อาดับสปริงอาดับสปริงได้ส่งผลอย่างมากกลับไปสั้นๆเลยวันนี้ในพูดเรองอาับสปริงในที่สุดจนทั่งเกิดการล่มสลายในลิเบียเกิดการวุ่นวายในอียิปต์นะแล้วก็เกิดความล่มสลายในซีเรียทุกวันนี้ไปสงครามกลางเมืองอยู่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ในอิรักก็เกิดสงครามยังไม่จบ ในตอนนี้เองเนี่ยอินสหรัฐอเมริกาได้รับประธานาธิบดีคนใหม่ประธานาธิบดีคนใหม่ก็จะต้องออกไปในการเยี่ยมประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงได้กำหนดเวลาแห่งการมาเยือนอย่างเป็นทางการทรัมป์ก็เดินทางมานะครับ ไปการเดินทางมาเนี่ยอาจจะมีบางประเทศผมก็อาจจะบอกว่ากรุงไค,คโรเมื่อไปถึงกรุงไคโรรัฐบาลแห่งไคโรว่าอย่างไรถึงไหมรัฐบาลประเทศนั้นว่ายังไงรัฐบาลประเทศนี้ว่ายังไงแต่ตอนนี้เราจะมาดูว่ารัฐบาลที่ริยาสรัฐบาลที่ริยาดเนี่ยจึงพากันประชุมกันใหญ่เลยก่อนการเดินทางมาของพระธามดีทรัมว่าทรัมป์จะพูดอะไรและเราควรจะพูดอะไรในเมื่อลีลาและท่าทางของทรัมป์และนโยบายของทรัมป์นั้นคือ ต่อต้านอิสลามและรัฐบาลแห่งกรุงริยาตก็มีชื่อเสียงว่าปกป้องศาสนาไงอันนี้ต้องยอมรับใช่ไหมดูแลศาสนาปกป้องศาสนาเพราะฉะนั้นภาพลักษ์อิมเมจของของรัฐบาลริยาตก็จะต้องดํารงภาพลักษ์ในการในการในการดูแลอิสลามนะแล้วก็จะจะ,จะ,จ,ะจะวางท่าอย่างไรกับกับทรัมป์ซึ่งมีท่าทีดูถูกอิสลามแล้วก็เป็นอริกับอิสลามเพราะฉะนั้นริยาดนี่จึงถือว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของโลกอาหรับหรือดินแดนตะวันออกกลางที่ประธานาธิบดีทัปมมาเยือนในการเยือนต่างประเทศถูกไหมจากนั้นก็ทําให้มองได้ว่าสหรัฐอเมริกายอมรับแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเกลียดอิสลามเหมือนภายใต้ทั้มนะรัฐบาลทัป์จะไม่ชอบอิสลามรัฐบาลทัปมจะจะมีพระมีทัศนคติต่อศาสนาอิสลามแต่เป็นการแสดงเห็นว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทัปมนั้นยอมรับความสัมพันธ์ กับประเทศมุสลิมที่ที่ยิ่งใหญ่นะประเทศมุสลิมที่มีความสําคัญสูงสุดนี่เป็นต้นแต่แล้วก็จะบอกถึงว่า,วาจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะทำนายหรือว่าจะบง่งบอกให้เห็นถึงเสถียรภาพในหมู่ใน,ใ,นในภูมิภาคได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาหลังจากช้ากลับไปนี่คืออะไรท่านพระงค์จะติรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในในตะวันออกกลางและเกิดอะไรขึ้นในบางประเทศซึ่ง เยอะหลายประเทศไ่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันแต่ถ้านก็จะมองออกว่าทําไมมันจึงเกิดอะไรขึ้นในประเทศกอไก่ขอไข่แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากทากลับไปนะการเดินทางเยือนกรุงริยาตของประธานดิทัมนะใ,นใ,นในทัศนะในทัศนะของบรรดานักการระหว่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องไปเยือนนะครับในขณะเดียวกัน รัฐบาลริยาดก็มีบทบาทสําคัญในสายตาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคนทั้งเป็นคนหนึ่งเท่านั้นเองทุกคนตืมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีรูสเวลล์สายรูสเวลล์นู่นเนี่ยะจนถึงโอบามานะครับนับตั้งแต่ปีคืบศักราช1931นะสงครามโลกที่สองเนี่ยเป็นต้นมาที่ทางการอเมริกายอมรับรัฐบาลริยาดและก็มีสัมพันธ์ทางการทูตสถาปนาสัมพันธ์ทางการทาารูตต่อกัน จากนั้นอเมริกาจึงได้ยืนยันอย่างแน่นแฟ้นว่าโดยประธานดิบรีรูสเวลได้เคยมาพบกับกษัตริย์อับดุลอาซิสที่เป็นผู้ก่อตั้งราชอาณาจักรนี้และก็กษัตริย์อะไรนะกษัตริย์บักกะาเนี่ยชาริฟูเซนต้องหนีและเหตุผลไปอยู่ที่ในจอร์แดนและก็ก,การพบปะกันระหว่างประธานดิบรีรูสเวลกับกษัตริย์อับดุลอาซิสนั้นพบกันบนเรือเรือสหรัฐในคลองสูเอตที่อียิปต์ เมื่อปีคิสตกาศหนึ่งัเก้าร1อยสี่สิบห้าถูกไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสารัฐสาดัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียนเนี่ยทำว่าสัมพันธ์กันไปเพื่ออะไรในเมื่อในเมื่อตอนนี้ทรัมป์ทรัมป์มก็ไม่ได้ปลื้มอะไรอิสลามเท่าไหร่แล้วจะทำไมมาเยือนเป็นประเทศแรกในตะวันออกกลางะตะวันออกกลางมาเยือนมาเยือนทำไมประเทศแรกตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่ามีเรื่องหลักเพียงเรื่องเดียวเรื่องเดียวนั่นก็คือ Oil for security นั่นก็คือต้องมีน้ำอเมริกาจะได้รับน้ำมันอเมริกาจะได้รับน้ำมันโดยไม่ไม่ติดขัดหรือไม่ขาดช่วงตอนเพราะอเมริกาจะได้มีน้ำมันพร้อมเสมอสำรองไว้เสมอไม่ว่าจะใช้เองหรือสำรองไว้ในการเผชิญกับสงครามที่อเมริกาจะต้องจะต้องเป็นตำรวจโลกเห็นไหม เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลริยาตก็ยืนยันที่จะส่งน้ำมันดิบให้แก่อเมริกาอย่างสม่ำเสมออเมริกาเองก็ยืนยันว่าการปกป้องรัฐบาลริยาตเป็นภารกิจพันธกิจเป็นข้อผูกพันเทียบเท่ากับการที่อเมริกาจะต้องปกป้องตัวเองนี่คือเนื้อหาที่เขาเสนนไว้โอ้สวยงามนะแม้กระน,นั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริการัฐบาลรัฐบาลริยาต ก็ยังมีขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมขึ้นขึ้นลงลงมันไม่ใชม่มันสวยหรูในบางด้านนะครับในปี2009ตั้งแต่ไล่มันสมัยรูสเวลมาจนถึง2009เนี่ยทางการซาอุดิอาระเบ,บียนะได้ร้องเรียนกับกับกับจอห์นเบรนนันซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโอบามาถึงกรณีที่ที่อเมริกาปราบปรามการก่อ,อก,การร้ายซึ่งการก่อการร้ายที่มันกระเทือนไงมันกระเทือนก็ทั้งกระเทือนต่อ โต๊ะครงโต๊ะครูที่สอนศาสนาด้วยว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีบุชจูเนียลูกผู้ลูกเนี่ยนะไม่ได้สนใจคําแนะนําของรัฐบาลริยาตในการรับมือกับการก่อการร้ายในภูมิภาคหนึ่งก็คือรัฐบาลริยาตเนี่ยจากฝ่ายความมั่นคงก็ดีสันติบาลก็ดีฝ่ายราชการรับก็ดีเนี่ยพบว่ามีจํานวนของนักรบยฮาดเนี่ยเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ส่งข้อมูลนี้ไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา,ารัฐบาลอเมริกาก็มัวแต่ไปสนใจปราบที่อื่นปล่อยให้นักรบยิฮาดในดินแดนภายใต้การดูแลข,ของรัฐบาลริยาตเนี่ยโตขึ้นริยาก็เดือดร้อนมากมาจากข้อมูลในวิกิลีกเนี่ยยอมรับว่ารัฐบาลแห่งริยาตหรือก็หรือ,รอว่าผู้นำแห่งรัฐบาลริยาดบางคนเนี่ยท่านก็กล่าวว่า ขอชุโกรต,ต่อรัศดุฮานุหัวตาลาซี่ที่ทรงนำโอบามามาสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีอัลฮัมดุลิลแหละเพราะเป็นการฟื้นฟูเครดิตของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาใหม่ในตะวันออกกลางนี้อันนี้เป็นคำกล่าวของผู้นำผู้นำสูงสูงผมไม่ได้ผมไม่ได้หมายว่าสูงสุดนะผู้นำสูงสูงแห่งกรุงริยาต แม้กระนั้นก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างสาหารัฐอเมริกากับรัฐบาลริยาดตเนี่ยก็มาเสื่อมลงภายใต้รัฐบาลโอบามาเองมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากการที่ที่สาหารัฐอเมริกาภายใต้การน,นําของโอบามาเนี่ยบอกประธานนายพดีฮุสนีมูบาร็กแห่งอียิปต์ก่อนที่จะถูกถูกปลดออกนะลาออกผู้เป็นพันธมิตรอันยาวนานของสาหารัฐอเมริกาและเป็นพันธมิตรของริยิป ทันทีที่ริยาตทราบว่าอเมริกาต่อสายตรงบอกให้ประธานดีฮุสนีบุบารอกทิ้งเตาหนี้เก้าอีริยาตเคืองมากทำไมจึงทำกับกับพันธมิตรของเราทำไมไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนหรือว่าหาทางที่จะที่จะรักษาเก้าอี้ของฮุสนีไว้ทำไมไปบอกฮุสนีลงจากเก้าอีซึ่งการลงจากฮุสนีของการลงจากเก้าอีของฮุสนีจะเปิดทางให้แก่บรรดา บรรดาลิมที่ต้องการสถาปนารัฐอิสลามอย่างกับพวกอิควานุมุสลิมินและก็เป็นแนวทางรัฐอิสลามแบบแบบแบบที่ที่รัฐบาลริยาตไม่ปลืม้มเพราะว่าเป็นแนวทางที่ที่เอ่อเอ่อเอ่อชื่นมื่นกับกลุ่มมัซฮับต่างๆอ,าอ,างนะอ่าเป็นต้นอย่างงี้ยนี่เป็นต้นหรือเป็นแนวทางที่สามารถที่จะนั่งดื่มชากาแฟกับบรรดากลุ่มตอริกัตต่างๆในกรุงไคโรได้นี่เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงทาให้ฐบาริยาดไม่ปลื้มว่าการลงจากเก้าอี้ของฮุสเนีมูบารอกจะเป็นการเปิดทางให้กลุ่มอิควานุสลมีก้าวเข้ามากุมอํานาจอียิปต์และอียิปต์มีกองทัพเรถถือมีกองทัพรถถังมีกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งที่แม้แต่อิสราเอลในตอนนี้ก็ยังหนักใจและเป็นที่มาในการเซ็นสนธิสยา แคมป์เดวิดไงเพราะอิสราเอลประเมินแล้วว่ารบกับอียิปต่อไปนี่เหนื่อยเซ็นสัญญาแคมป์เดวิดก่อนและการเซ็นสัญญาแคมป์เดวิดนี่เองซึ่งบรรดาสมาชิกอิควานุมุสลิมีนถือว่าเป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์และรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมน,นี่ตามความเห็นของไม่ใช่ความเห็นอาจารย์นัดนะตามความเห็นของกลุ่มอิควานว่าเรามีเรือดำน้ำเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินเรามีเรือรบ เรามีรถถังนับพันคันขนาดนี้เรามีเครื่องบินมันไม่เป็นประโยชน์ต่ออเล,ลอาราโซลและไม่เป็นประโยชน์ต่อมัสยิดอันกศุศเลยเพราะเราไปเสร็มสัญญาปลอดภัยกับให้อิสราเอลปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันวาซาดัดจึงถูกยิงโดยบรรดาพวกอิควานมุสลิมินดูเหน็นนี่เองถ้าอย่างนั้นการที่อเมริกากดดันให้ฮุสนินบารอ็อกออกไปคุณออกได้แล้วจึงเท่ากับว่าปล่อยให้การเมืองอียิปต์นั้น เป็นสุญญากาศและเปิดโอกาสให้คนที่มีไฟแรงๆและต้องการที่จะสถาปนานำอียิปต์กลับไปยังอัลลอฮ์ตาลาอัลรอซูลลอลอิวะอะลัยฮะสัลัมให้บรรดาทหารไว้ไว้คราวให้บรรดา <c oughs> นักการเมืองท่องจําอันกุรานให้โรงเรียนเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรตรบิยะมากขึ้นกํนนาลังจะก้าวขึ้นสู่อํานาจอย่างนั้นเหรอรัฐบาลแห่งกรงริยาจึงไม่พอใจจากนั้นขณะที่ประกาศสิทธิ์ของรัฐบาลอาเมริกาว่า บัตรชาร์ตเออดีก่อนเริ่มจากการทท่าทีนะแยหลัะนั้นก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลแห่งหริยาจึงเสื่อมลงนะภายใต้การน,นําของโอบามาและเริ่มจากการที่สหรัฐอเมริกาของโอบามาบอกอ่าโอเคกระดาษที่ประกาศสิทธิของอเมริกาที่บอกว่าบัตรชาร์จะต้องออกไปจากซีเรียกับไม่เกิดผลใดๆเห็นไหม อเมริกาสั่งฮุสนีฮุสนีลงแต่อเมริกาสั่งบัชชาร์บัชชาร์ไม่ลงครับอ๋อมันศักดิ์สิทธิ์เฉพาะที่กรุงไคโรแต่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดามสักมสกัสซีเรียเพราะฉะนั้นทําให้รัฐบาลริยาดเคืองมากทําไมทำไมคุณไม่ทํางานให้หนักกว่านี้ทําการบ้านให้มากกว่านี้ขณนะเดียวกันการอ่อนข้อให้กับระบบนิวเคลียร์หรือการโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านส่งผลอย่างยิ่งทําไมทาไมสมัยสหรัฐอเมริกาจึงจึงอ่อนข้อต่อ ต่อรัฐบาลเตหรานสิ่งนี้ทําให้เกิดความรู้สึกเสียความรู้สึกเป็นอย่างยิ่งและทําให้ดุลอํานาจของรัฐบาลเตหรานพังงาดขึ้นมาในดุลยภาพของตะวันออกกลางทางการแห่งรัฐบาลจึงได้มองว่ารัฐบาลริยาตินีมองว่าสหรัฐอเมริกากําลังหันหลังให้กับความสัมพันธ์อันดีที่มีกับราชอาณาจักรมานานกว่าเจปีเพราะฉะนั้นในบัตนี้เอง นะการเดินทางมาเยือนมาเยือนราชอาณาจักรดีกว่าผมขอใช้คำนี้กว่าการเดินทางมาเยือนราชอาณาจักรของประธานดีทรัมจึงถือเป็นความหวังเดียวที่ทางราชัฐบาลแห่งราชอาณาจักรจะสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ได้คุยกันใหม่เพราะฉะนั้นทางผู้นำระดับสูงจึงให้นโยบายหรือพระราชาธิบดีจึงให้นโยบาย,าบย,บายว่าการเดินทางมาประชุมสุดยอด ในครั้งนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์จึงนับเป็นความหวังเยลันันบารูนะนับเป็นความหวังใหม่นับเป็นความหวังใหม่ที่เดียวที่จะมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าระหว่างราชอาณาจักรกับบรรดานักรบติดอาวุธที่จะทําการจีฮาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร,ระเพราะฉะนั้น,นคือต่อไปนี้ถ้ามาถึงเราจะต้องคุยเรื่องอะไรบ้างหนึ่งในดินแดนอิรักหรือสงครามกลางเมืองในอิรัก ทางการราชาอาณาจักรต้องการที่จะให้ต้องการที่จะเห็นภาพรัฐบาลอิรักเป็นที่ยอมรับในสายตาประชาชนเพราะอะไรครับเพราะอิรักนั้นประชาชนส่วนใหญ่เป็นเป็นซุนนีเอ้เป็นเชียในซีเรียประชาชนส่วนใหญ่เป็นเป็นซุนนีแต่ปรากฏว่ารัฐบาลของอิรักนี้อันนี้ข้อเท็จจริงยังไงก็แล้วแต่ไม่ทราบนะแต่ว่าโดยรายงานของ Human Watch Human Rights Watch องค์กร สิทธิมนุษยชนองค์กรต่างๆบอกว่ารัฐบาลอิรักยังไม่ประสบความสำเร็จในการให้ความเป็นธรรมแกร่ราษฎรที่ไม่ใช่ชีอะอยี่เป็นต้นเนี่ยยกเพราะฉะนั้นรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรก็ต้องการเห็นภาพว่ารัฐบาลแห่งอิรักจะปรับปรุงตัวเองและผ่อนคลายการแบ่งแยกนิกายการแบ่งแยกศาส,สนาแล้วก็ให้ให้สิทธิสภาพหรือให้ให้สิทธิแก่บ,บรรดา คนที่เป็นชีอะมากกว่านิคนิคต,ตามความเชื่อของรัฐบาลราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันในกรุงในใน,ในซีเรียเนี่ยรัฐบาลของร,า,ราชอาณาจักรก็สนับสนุนให้เกิดการโอ้ถ่ายโอนอํานาจทําไมอ่ะทำไมรัฐบาลแห่งซีเรียไม่ยอมตั้ง,ตงโต๊ะเจรจาแล้วก็ทํารัฐบาลผสมสิเห็นไหมว่ารัฐบาลของบระชาธิเดิมเนี่ยสมมติมีครมอ40ที่นั่งบัะชาธิจะเอากี่ที่นั่งรัฐบาลของฝ่ายต่อต้านกี่ที่นั่งมารัฐบาลผสมมันจะได้ ยุติการฆ่าฟันกันในขณะที่ในเยเมนรัฐบาลราชนาจาักรก็ส่งกองทหารไปปฏิบัติการอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะที่จะยุติสงครามได้ขณะที่อิหร่านเองก็สนับสนุนกองกําลังฮูซีนะและรัฐบาลของปาธามดีฮาดี D, เนี่ยซาอุดิอารเบียก็อยากที่จะให้กลับมาปกครองหรือได้รับการยอมรับจากเวทีนานาชาติอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมพระฉานรัฐบาลแห่งแห่งริยาจยึงพยายามผลักดัน ้การเดินทางมาของทัป์ในครั้งนี้จะได้คุยกันในเรื่องต่อไปนี้กนะี่ประเด็นประเด็นในเรื่องของการยอมรับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งส่งผลทําให้อิหร่านพังงาขึ้นมามีอิทธิพลในสายตาของประเทศในตะวันออกกลางอาหรับมี22ประเทศแน่นอนอาจจะมีนับสิบประเทศที่เริ่มเห็นสเสน่ห์ของเตหรานโอ้โหดีมากคุณจะได้คุ้มครองเราจากอิสราเอล เพราะคุณมีมีโครงการนิวเคลียร์ซึ่งก้าวหน้าไปมากนี่ตามความเชื่อของข่าวนะกอเท็จริงก็ว่ากันไปก็ฝ่ายเตหรานก็สามารถมีเสรีภาพที่จะแก้ข่าวได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าทางการริรยาประสบความสําเร็จในการจูงใจให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ได้ทั้ง3พื้นที่อิรักซีเรียเยเมนนะก็จะทําให้รัฐบาลแห่งริยาเนี่ยประสบความสําเร็จ ในการขัดขวางอำนาจของเตหารานอันนี้ผมไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมแต่ผมให้เห็นว่านี่คือความพยายามทางการทูตและความพยายามทางการระหว่างประเทศที่ที่ตามความเชื่อของรัฐบาลริยาตก็คือเขาเชื่อว่าสุนนีเสียเปรียบหรือฐานะของรัฐบาลริยาตเสียเปรียบเตหารานเพราะฉะนั้นการเจรจากับกับโดนันทรัป์ในครั้งนี้จะแก้ไขสถานภาพขึ้นมาให้ได้แต่ว่าภาพมันจะเป็นยังไง ผลจะเป็นไงก็แล้วแต่ก็จากนั้นแล้วทางการริยาตยังให้ความสําคัญกับการที่สหรัฐอเมริกาจะยืนหยัดสนับสนุนอาวุธจุทโธป,ปก์ให้แก่ราชาอาณาจักรต่อไปเพราะราชาอาณาจักรเนี่ยต้องมีอาวุธเตะรานมีอาวุธขนาดไหนราชาอาณาจักรก็ต้องมีอาวุธที่ที่จะล้ำล้ำนิดหน่อยถ้าตามความเชื่อนะส่วนจะจริงหรือไม่จริงยังไรแต่แต่ว่าฝ่ายการทหารฝ่ายความมั่นคงของราชาอาณาจักรจะต้องบอกว่าอืม สเปกนี้โอเคสเปกนี้ดูจะล้ากว่าหน่อยอะไรเป็นต้นอันเป็นการเป็นการสร้างความมั่นใจกับความมั่นคงของราชอาณาจักรซึ่งจะเป็นการยืนยันที่จะเป็นรูปธรรมของรัฐบาลวอชิงตัน Washington, ว่ารัฐบาลวอชิงตัน Washington ยังคงรักษาสมรรถภาพที่มีกับราชอาณาจักรมาตั้งแต่สมัยประธานดีรูสเวลนะครับรูสเวลและก็จะเป็นการลดการเผชิญหน้าหรือสร้างความมั่นใจแก่รัรฐบาลริยาดว่าหากต้องมีการเผชิญหน้าทางอาวุธหรือทางการทหารกับ เตหรานประการต่อไปก็คือสงครามระหว่างระหว่างริยาดกับเตหรานเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่สงครามนี้เตหรานจะอยู่ได้นานแค่ไหนเตหรานรู้ผู้เชี่ยวชาญการทหารเตหรานหรือนัก,น,กนักยานยุธศาสตร์ของโลกรู้และและริยาจะอยู่ได้นานแค่ไหนในการทําสงครามกับเตหรานนักการทหารรู้นักยุทธศาสตร์การทหารรู้และ ริยาตเองก็รู้ผมผม,ผ,มผู้กลางๆนะผมไม่ได้ให้น้ำไม่ได้เชียร์ผมว่าเตหะรานเขารู้ตัวเขาเองว่าถ้าต้องรบกันจริงๆแล้วใครจะหยุดใครจะมีสายป่านที่ยาวนานากันรัฐบาลริยาตก็รู้ถ้าต้องรบกันตอนนี้ทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศและขีปนาวุธว่าริยาตจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อต้องรบกับเตหะรานอันนี้ผู้จัดการการทหารทั้งสองฝ่ายเขามีมีคำตอบมาเขาอยู่แล้วระดับหนึ่ง ส่วนส,ส,มสมรภูมิจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันสิ่งสําคัญที่ที่ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญทางการทาหารที่จะต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ที่สุดเนื่องจากอะไรครับเวลานี้เตหรานผู้เชี่ยวชาญการทหารเตหรานมีคําตอบในระดับกี่เปอร์เซนต์ว่าเจ็สิหรือแปดิซตว่าเตหรานจะชนะในสมรภูมิพละต้องทำสงครามกับริยาดซึ่งเตหรานรู้ผมไม่รู้ขณะที่ริยาดก็มีคําตอบว่า ถ้าริยาจะต้องทำสงครามกับเตะรานในวันนี้ริยาจะจะชนะสมรภูมิหรือไม่อย่างไรซึ่งผมก็ไม่รู้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทหารของริยาตรู้แต่ว่าอย่างก็ตามริยาสต้องการหลีกเลี่ยงสำหรับตัวปธาดีโดนนั่นทัป์เองเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นบทบาทที่ทัป์จะได้โอกาสเยียวยาบาดแผลที่ทัป์เป็นคน ก่อไว้กับมุสลิมทำมีดบาดใส่มุสลิมนะทําจะได้เป็นคนเยียวยาว่าออผมไม่ได้ร้ายกับอิสลามนะออผมก็เป็นมิตรกับประเทศมุสลิมผมกออ็จูบปากจูบคอกับประเทศมุสลิมชั้นนำไม่ไม่ไอ้นั้นทําก็จะเป็นโอกาสที่ทําจะได้แสดงบทบาทหรือภาพลักษณ์หรือสร้างอิมเมจใหม่ว่าทํามีเพื่อนเป็นมุสลิมทป็นเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงกับโลกมุสลิมอ,อันนี่เป็นต้น ว่าตรงนี้เองเนี่ยนะแต่ต้องการให้พันธกิจอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนี้ผมปล่อยให้ท่านผู้ฟังนะที่มัสยิดชาฟีมารีมเนี่ยนำไปคิดต่อนําไปดูต่อก็คือสิ่งนึ่งที่เป็นภารกิจทางการทหารที่ทำเนียบขาวพูดไว้ว่าเราต้องการให้กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางกับกลุ่มประเทศอาหรับนี้ได้สร้างอาหรับนาโต้ขึ้นมาให้ได้ อาหรับนาโต้ก็คือสร้างบล็อกทางการทหารซึ่งอาหรับนาโต้จะ,ะเผชิญกับประธานโทษนะ,ะเผชิญกับรสัสเซียหรืออาหรับนาโต้จะ,ะเผชิญกับเตหรานประธานทำเนียบขาวต้องการตัวนี้ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นประเทศอาหรับในตะว,วันออกกลางจะต้องพิสูจน์โดยเฉพาะยิ่งในอ่าวอาระเบียอ่าวเปอร์เซียหรืออ่าวอาระเบียเนี่ยจะต้องพิสูจน์มาให้ได้ว่าคุณสามารถสร้างบล็อกนี้สําเร็จ ถ้าเข้าใจยังเข้าใจปัญหากาตาไหมปัญหากาตาผมไม่ต้องพูดแล้วครับปัญหากาตาทํทำไมโลกอาหรับเหล่านี้จึงโดดเดี่ยวกาตาเพื่อให้ทำเนียบขาวเห็นว่าเรามีบล็อกไงอ่าเรามีอัลกมามะอะเรามีจมมอัดไง นี่คืออาหรับนาตโต้ใช่หรือไม่อาจารย์นัทไม่ได้บอกแต่อาจารย์นัทให้คิดเองเออนี่เป็นการทำการบ้านให้ทำเนียบข่าวไหมแต่คุณจะคุณจะบล็อกอยู่ไหนบล็อกอยู่ไหนตุนิเซียแอีเจลียโมรอโคโค็อกโกทำอะไรตอนนี้ไม่มีมีหุงขมกวาลีมาเตลระบำอยู่ถูกปะไม่มีไม่มีการเคลื่อนไหวสิ่งนี้ใช่ไหม ซีเรียซีเรียเลบานอนจอแดนก็จะทําอะไรอ่ะซีเรียรบกันอยู่จะสร้างนาโตอย่างไงอารบนาโตอย่างไงเพราะฉะนั้นทาเย,ยบข่าวได้แถลงการมาแล้วว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มประเทศเหล่านี้จะต้องทําอะไรบางอย่างเหมือนอย่างที่เราประเทศที่เป็นผู้พิทักษ์เสรีภาพเป็นผู้พิทักษ์สันติภาพเป็นผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยเป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนทําอยู่ในยุโรปและโลกตะวันตกก็คือ องค์การนาโต้องค์การสนธิญานาโต้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เจ้าผู้ครองนครเหล่านี้เจ้าผู้ครองรัฐเหล่านี้จะต้องทําอาหรับนาโต้ขึ้นมาที่เป็นการบ้านที่มอบไปให้อาจารย์อนัสไม่รู้เหมือนกันอาจารย์อนัสไม่รู้แต่อาจารย์อนัสให้คําถามว่าปฏิกิริยาแห่งการที่ตัดขาดกาตาออกไปซึ่งผมถามว่าถ้าท่าน มีรู้จักอาหรับอย่างใกล้ชิดถ้าผมเดินทางไปประเทศเหล่านี้ทั้งหมดเลยร่วมในงานหลากหลายงานที่ชนชั้นเจ้าชนชั้นเจ้านายชนชั้นรัฐมนตรีชนแม้กระทั่งผู้บัญชาการทัพผู้บัญชากความมั่นคงมาเดินกระทบไหลกันในงานในแต่ละประเทศเหล่านี้โอ้กาตานี่คือเนื้อใน กาตานี <Es> <an> ่คือเหมือนกับประเทศเดียวกันในประเทศอาหรับเหล่านี้นะที่สนามบินน่ะก็จะมีช่อง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 ก็จะมีช่องหนึ่งเขียนไว้เลยว่าช่องในกลุ่มประเทศสมาชิก GCC ก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเป็นเป็นเป็นช่องทางเดินของเอมิเรตคุณจะเป็นบาเรนคุณจะเป็นคูเวตคุณจะเป็นกาต้าคุณจะเป็นโอมานคุณจะเป็นสุดิอาะเบีย เดินเข้าออกเหมือนกับเหมือนกับเราคนไทยอะไรสะดวกฝรงฝรัง่งฟินแลนด์นอร์เวย์ยืนต่อแถวกับฟิลิปปินส์ต่อแถวกับกับไนจีเรียยาวแถวคดไปคดมาแต่พวกนี้เดินหิ้วกระเป๋าต่างๆถืออะไรกับอุปกรณ์ไฮโซนทั้งหลายคือของลํำรวยถือลูกประคำทำด้วยทำด้วยไขยมุกทำด้วยโมราแว่งเดินฉลุยไปหมดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเนื้อใน,นกัน แล้วจินตนาการซิว่าคนเราที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเนอะใช่ไหมอยู่ๆเราเป็นเพื่อนบ้านเรารักกันเราอะไรต่างๆกันอยู่ๆบอกว่ามีอยู่เจ็ดบ้านไม่เอาไม,ไม่เชิญบ้านนี้เขาเราจะมองหน้ากันยังไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พระนริคขบาบอกว่าคุณต้องทาอันนั้นแล้วก็พูดหาว่านี่คือ,น,คอนี่คือภูมิปัญญานี่คือวิสัยทัศน์นี่คือการดําเนินนโยบายต่างประเทศนี่คือการระหว่างประเทศเหรอ ที่เออเราสามารถทําอารับนาโต้ขึ้นมาได้โดยเพียงแค่เอากาะตาออกไปโอ้ง่ายมากเลยเสร็จแล้วผลของอารับนาโต้นี่ผมไม่ผมอาจารย์นะ่ได้หมายความมันเป็นเรื่องจริงนะเดี๋ยวก็ไปคอมเมนต์กันใน YouTube กันใหญ่ต้องต้องเป็นความใจกว้างวิชาการแล้วก็นป็นตัวอย่างเท่านั้นอาจจะอาจารย์นั้นไม่ได้ดพูดให้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแค่นี้ถามว่าอารับนาโต้ที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อจะตอบการบ้าน ของธร,รมเนียบขาวเนี่ยมีผลกระทบต่อต่อความแข็งแกร่งของเตหรานยังไงมีผลกระทบต่อต่อบัตรชาติไหมซึ่งอาจารย์นัทก็ไม่ได้พูดใส่สีตีไขว่าบัตช,ชาติดีเรวอะไรอัผู้พิชาการนี่เฉยแต่สิ่งที่คุณทําอารับล็อกหากสิ่งนี้เป็นอารับนาโตโดยเพียงแค่แค่เอา กาต้าออกไปการตอบโจทย์หรือว่าทําการบ้านให้ทําเยียบขาวแค่เนี้ส่งผลต่อความมั่นคงของบัญชาติไหมส่งผลเลยส่งผลต่ออํานาจของเตหรานที่ขยายตัวขึ้นมาในตะวันออกกลางไหม,ไมล,ลดอิทธิพลของรัเสเซียได้ไหมไม่มีอะไรเลยครับ อาจจะมีก็ได้อาจจะมีนักวิชาการขึ้นมาว่า,วามันมีกนะ็แล้วแต,แต่แต่อาจารย์นัสพูดที่มัสยิดชาฟีมารียมนี่ไม่เห็นมีอะไรมีผ่านมากี่เดือนแล้วมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นท,ทั้งทั้ที่ในตอนตอนที่ทกำกําลังเดินทางมาใหม่ๆเนี่ยข้อเขียนนี้ยังไม่เห็นผลงานแต่ว่าตอนหลังนี่ไงจึงผลิตอาดับนาโต้นี้ออกมาตอนนี้ก็ผู้วิจารณ์ผู้วิจารณ์ความเป็นไปได้ในแต่การเมืองตะวันออกกลางยังบอกว่า เอออารับนาโต้จะเกิดรูปธปรรมยังไงเพราะอารับนาโต้เนี่ยแต่ยุโรปนะเขารวมหลายประเทศมากแต่อารับนาโต้จะรวมใครอารับนาโต้ถ้ารวมอิรักเข้าไปด้วยกองทัพอิรักก็ไม่พร้อมจะรบกับเตหรานครับถูกไหมกองทัพอิรักถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าถ้านาโต้มีอิรักด้วยอิรักก็ไม่พร้อมจะรบกับเตหราน เพราะฉะนั้นอาหรับนาโตจะออกมาในรูปร่างอะไรเลบานอนเลบานอนก็ไม่พร้อมจะรบกับเตหรันนี่ไงเพราะฉะนั้นภาพอีหลักอีเหลือมมากไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับนาโต้ในยุโรปและอเมริกาที่เขาพร้อมจะรบกับคนที่อเมริกาบอกรบอเมริกาบอกรบกั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 บซาดามุเซนซาดามุเซนทุกคนไม่จะเป็นพันธมิตรกับซาดามุเซนรบหมดเลยแต่ถ้าหากว่าอาหรับนาโต้ลงมติ รบกับเตหรานผมไม่ต้องการผมไมไ่ยุให้รบกันแต่หมายว่านี่คือตัวอย่างวิชาการว่าถ้ารวมติให้รบกับเตหรานอิรักบอกผมไม่รบครับแล้วเขาก็มีสิทธิจะไม่รบได้เลบานอนบอกไม่รบถูกไหมซีเรียไม่รบแล้วคุณจะให้อารับนาโตออกมาเป็นรูปร่างอย่างไรนี่คือเพราะฉะนั้นแต่ย่งก็ตามเราก็จบตรงนี้ว่าผลแห่งการเยือนของทรัมป์เนี่ยจึงมีกิจหลายข้อที่สรุปออกมาเห็นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นพัฒนาการใหม่ก็คือ การการการกวาดล้างฐานอำนาจในประเทศอาหรับบางประเทศอันนี้เป็นอีกพัฒนาการหนึ่งอันนี้อาจารย์อนัสก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้เกิดมาจากการเดินทางมาของโดนัลด์ทรัมป์แต่อาจารย์อนัสกำลังพูดถึงอลอิมการอ,อิมการนิยะคือ possibility ความเป็นไปได้ใช่ไหม ซึ่งท่านพู้ท่านผู้ท่าน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 พวกเราที่อยู่ที่นี่ก็ต้องนําไปทําการบ้านต่อมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ไปคิดดูมาเกิดมาได้ยังไงเพราะทัปม์มาที่นี่เป็นประเทศแรกและและก็ทัาจะต้องพูดอะไรหลายอย่างและจะต้องมีการคุยกับฝ่ายความมั่นคงและท่านต้องเข้าใจนะครับว่าว่า อาจารย์นักได้พูดแล้วว่าเวลาเรามองดูประเทศอาหรับเนี่ยประเทศอาหรับไม่ได้หมายความถึงกำแพงมัสยิดฮารอมท่านต้อใจประเทศอาหรับเต็มไปด้วยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสถิิการนะกระทรวงคมนาคมท่านต้องใจกว้างนิดนึงเพราะฉะนั้นผู้ที่บริหารประเทศอาหรับเป็นยังไงผู้ที่บริหารประเทศอาหรับไม่ได้เป็นนักเรียนที่เรียนฮาฟิซกุราน ไม่ได้เป็นนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยศาสนาครับที่เรียนหนังสือบุคอลีเรียนมุสลิมเรียนอบูดาวูเรียนนซาอีเรียนตุนมีซีไม่ได้เป็นนักเรียนที่นั่งนั่งอยู่ล้อมวงอยู่กับโต๊ะครูผู้บริหารประเทศอาหรับเรียนมาจากโรงเรียนกินนอนในยุโรปและอเมริกาคุณจินตนาการออกไหมว่าโรงเรียนกินนอนในยุโรปและอเมริกานะ เขาใช้ชีวิตยังไงคุณได้รับตรบิยะไหมคุณจะรับตรบิยะจากอาเล็มและอุลมามะไหมประเทศอาหรับจำนวนมากไม่ได้ปกครองโดยคนที่จบจากมหลาลัยศาสนาจินตนาการของเขาคือจินตนาการของนักรัฐศาสตร์จากจากมหลาลัยนยุโรปคูบาจาุรยข,ขาคือตาารย์ที่มองงถึง นโยบายผลประโยชน์แห่งชาติพวกเขาเรียนทฤษฎีของมาเคียเวลลี่ในการเป็นเจ้าปกครองนครที่พร้อมที่สุดที่จะฆ่าและกำจัดเพื่อให้เจ้าปกครองนครนั้นได้มาซึ่งอำนาจรัฐและให้รัฐนั้นมีอำนาจเหนือรัฐเพื่อนบ้านผมคิดว่านี่คือความเป็นจริง ความเป็นจริงในโลกอาหรับซึ่งผมไม่ได้หมายความประเทศใดประเทศหนึ่งนะความเป็นจริงในโลกอาหรับมันไม่ใช่ความโจกอาหรับเท่านั้นนะประเทศมุสลิมทั้งหมดอินโดนีเซียเป็นขี้ข้าฮอลันดาอยู่สามร้อยปีส2 6ยี่บกปีส3 6้สกปีสา8สิบปดปีแล้วแต่บางเมืองไม่เท่ากันและที่สุดที่นั่นมีปนนอะปะสซันเทรนก็คือปนนอ์ขนาดใหญ่มากเยอะมากเลย ผลิตอเลมอุลามามากและอเลมอุลามาก็ไปเรียนที่มักกะอเลมอุลามาจานวนไม่น้อยไปเรียนที่ที่ไคโรเมื่อพวกเขากลับมาเป็นช่วงเวลาที่ที่ที่อินโดนีเซียกใกล้จะรับเอการาชก็ต้องร่างร่างร่างรัฐธรรมนูญแต่คนเหล่านี้ไม่เคยไม่เคยเรียนกฎหมายกฎหมายทะเลกฎหมายทางทะเลกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายอาญากฎหมายพณิชย์กฎหมายหนุนกฎหมายภาษีอะไรต่างๆไม่เคยเรียนสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นเขาจะร่างร่างรัฐธรรมนูญยังไง จึงเป็นหน้าที่ของบรรดาชาวชาวอินโดนีเซียที่เรียนมาจากเนเธอร์แลนด์อยู่ภายใต้การตรบิย ع ของฝรัง่งใน,นพวกเขาจะเป็นมุสลิมแต่เขาไม่ไม่หยุดภายใต้การตรบิย ع ทางจิตวิญญาณของผู้นำศาสนาเดือนนี้การร่างรัฐธรรมนูญของเขาจึงร่างธรรมนูญเป็นแบบตะวันตกเป็นแบบเป็นแบบเซคูลา่าเป็นแบบไร้ศาสนาและทําให้บรรดาอุลามาจํานวนมากประกาศกบฏ เราเรียกว่ากบฏน,น,นะคือประกาศเอกราชแยกออกมาจากอินโดนีเซียเพราะคุณนําอินโดนีเซียไปสู่การเป็นรัฐปฏิเสธเชลย์จึงเป็นหน้าที่ของกองกําลังอินโดนีเซียกลางที่ต้องส่งกองทัพออกไปปราบเกาะทั้งหมดและลากเกาะเหล่าน,น,นั้นกลับเข้ามาภายใต้ภายใต้บุรณะบุรณภาพของบุรณภาพของรัฐบาลอินโดนีเซียและอุลามาจำนวนมากที่นั่งเขียน รัฐธรรมนูนด้กันก็นั่งโตเถียงกันจนทั้งยอมรับว่าอม,มันเป็นการยากที่จะทำให้อินโดนีเซียซึ่งมีความรู้ศาสนาไม่เท่ากันและคนจํานวนมากยังยังไม่รู้เรื่องศาสนาเนี่ยเป็นรัฐอิสลามอุลามาที่ร่วมร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ร่างรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียออกมาในภาพลักษณ์ที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ซึ่งใช้กฎของศีลห้าคือปัญจศีลาไม่ใช่ศีลห้าไปวัดไม่ใช่นะคือกฎห้าประการ แต่ภาษาอินโดนีเซียโบราณเขาเรียกว่าปัญจสีละไม่ใช่ชริอะเพราะฉะนั้นแนวทางการบริหารประเทศของอินโดนเีเซียและมาเลเซียจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาเลเซียมุ่งเข้าหาชริอะมากขึ้นทุกวันแม้มันยังอีกไกลก็าตามแต่อินโดนีเซียเดินบนเส้นทางเซกูลา่าเส้นทางที่ปล่อยให้ชาวบ,บ้านเคร่งไปรัฐบาลมุ่งไปในทางที่ไม่ต้องมีชริอะ เพราะฉะนั้นกลับไปยังเรื่องของทัม์จึงเป็นเราขอยุติสิ่งที่การเดินทางของทัมำวิกฤตตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นอันเป็นวิกฤตของทั้งสงครามกลางเมืองในซีเรียสงครามกลางเมืองในอิรักซึ่งเกิดมาก่อนทัมป์ก็จริงแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ววิกฤตของรัฐบาลและความมั่นคงในไคโรและก็สิ่งตามมาก็คือการสร้าง อารับนาโต้และการกวาดล้างอำนาจการกวาดล้างขั้วอำนาจในประเทศอาหรับบางประเทศและก็การการประกาศนโยบายซึ่งอาจารย์นัทขอให้พวกเราปล่อยให้การเวลาเป็นตัวตัดสินอย่าบอกว่าอันนี้เป็นการใส่ร้ายข้อมูลนี้เป็นการใส่ร้ายข้อมูลนี้เป็น มาจากญี่ปุ่นมั่งข้อมูลนี่มาจากมอสโกมั่งข้อมูลนี่มาจากประเทศศัตรูอิสลามอะไรหรือสัตว์หรือว่าประเทศอะไรแล้วแต่ไม่รู้จักความเป็นวิชาการความใจกว้างและศึกษาให้มากอ่านให้มากฟังให้มากหาข้อมูลให้มากและการเวลาจะเป็นเครื่องตัดสินว่าการเดินทางมาเยือนของทรัมป์มีผลต่อการจำกัด บทบาทของอุลามาและมุฟตีมากน้อยเพียงใดในการเดินทางมาของทรัมป์มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชริอะที่ใช้ในอาหรับบางประเทศอย่างไรและการเดินทางมาของทรัมป์มีผลที่จะปลกระดมให้บรรดาดกรบยิฮาดแจ้งเกิดขึ้นมาอีกมากน้อยเพียงใด ไม่มีกฎหมายใดไม่มีรัฐบาลใดที่จะสามารถหยุดยัง้งจิตวิญญาณของการยิฮาดเด็กๆในประเทศอาหรับหลายคนคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ลูกหลานเจ้านายที่ไปเรียนในโรงเรียนกินนอนในยุโรปและอเมริกาลูกชาวบ้านตาดำๆลูกคนชั้นกลางเรียนฮับฟ,ฟิซกุรานเรียนอันกุรานมีจุดมุ่งหมายมีจินตนาการมีความหวังและความใฝ่ฝันไม่ต่างอะไรกับ คำขวัญของอิควานม,มุสลิมินซึ่งแม้คนบางคนจะวิพากษ์วิจารณ์คำขวัญอิควานม,มุสลิมินคำขวัญมันคือความขวัญคำขวัญครับมันไม่ใช่คำปฏิญาณในศาสนามันก็เหมือนที่แต่ละโรงเรียนมีความขวัญตัวเองจะผิดยังไงบางคนบอกว่าใน,ใ,นใ,นในคำขวัญนั้นมีบอกว่าแท้จริงศาสนานั่นคือคือความใฝ่ฝันของเราคือความฝันใฝ่ของเราแล้วผมไม่ทำละฮารามศา,าสนานี่ห้ามใฝ่ฝัน ศาสนาไม่ใช่ความใฝ่ฝันอันนี้มันภาษาชาวบ้านถูกไหมใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นฮาฟิซกุรานมันบาปยังไงใฝ่ฝันอยากที่จะได้ใฝ่ฝันอยากที่จะมีมัสยิดที่จังหวัดน่านมันบาปยังไงมันยังเป็นความฝันอยู่มันไม่ช่ความจริงถูกไหมมันเป็นภาษาพูดแล้วคุณต้องควจะคุณต้องเข้าใจว่าหลังจากฝรั่งฝรั่งมาปกครองประเทศอาหรับแล้วเนี่ย มีอิทธิพลต่อวรรณคดีและการใช้ภาษาอย่างไรคุณไม่ได้ิคุณไม่ได้เรียนเรื่องนี้คุณไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ว่าภาษาเป็นภาษาอย่างไงภาษาภาษาที่ใช้ในตลาดนั้นเป็นยัง,งไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เหล่านี้ที่เป็นลูกคนชั้นกลางที่เป็นลูกคนชั้นคนตาดำๆลูกข้าราชการตัวเล็กๆในประเทศอาหรับไม่มีโอกาสได้ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ที่อเมริกาที่อังกฤษเขาไม่ได้คิดอย่างคุณหรอกครับ ที่จะจงรับพักดีต่อทำเนียบขาวเขาคิดคือฮาซาใบตุลลอใบตุลลอฮิลฮารอมชรฟูฮูวาอิตูฮูเกติยศที่คนอะไนะคนทั้งโลกจะต้องมองมาที่บ้านหลังนี้ชริยะฮ์ของบ้านหลังนี้อิหม่ามของบ้านหลังนี้จะต้องเป็นที่ได้รับการยกย่อง องค์ความรู้และตระบียะและก็จิตวิญญาณของอิหมามเหล่านี้จะต้องนำพาชาตินี้ประเทศนี้ดินแดนนี้ตะวันออกกลางนี้ใกล้อัลลอตตาลาละระซูลซอลลอ์ฮุเสลัมไม่ใช่ยิ่งเดินห่างออกไปเพราะฉะนั้นเด็กๆเหล่านี้จึงมีความฝ่ความฝ่ฝันไม่ต่างอะไรกับอิควานมุสลิมีนอัลลอฮุรับบุนาอัลตาลานั้นเป็นองค์อภิบาลของเรา อัลกุรอานอุดสตูรุนารัฐธรรมนูญของประเทศไม่ใช่เดินห่างจากอัลลอฮ์ตาลาและรอซูลสรรอลรลันซันบอกไปรัฐธรรมนูญของประเทศไม่ใช่ยิ่งเดินใกล้ย,ยุโรปออกไปอัลกุรอานดัสตูรุนาแต่อัลกุรอานนั้นเป็นธรรมนูญของเราที่เราจะนํามาปรับใช้ในในทุกกฎหมายของเราอันยิฮาดูอยตุนา และการยิฮาดชีวิตนี้เลือดเนื้อนี้ทรัพย์สินนี้เวลาที่มีในดุนญยญานี้เราจะสละมันไปลินเลยฮิตาบารกวตาลาวันเมาตุฟีสบิลินเลยฮิอามานีนาและการที่เราจะได้ตายในหนทางรัตลาน,นั้นเป็นความใฝ่ฝันของเราก็มันต้องใฝ่ฝันไงมันจะไปมันจะบาปยังไงใฝ่ฝันที่จะได้ไปทาฮัดมันจะบาปยังไงถูกไหม กีดยางไปก่อนรลฉันจะต้องออมเงินอีกกี่ปีเนาะจะได้ไปอย่งเขามั่งเนี่ยนะถูกไหมนั่งรถสองแถวไปส่งญาติไปสนามบินหัดใหญ่ไปเปรก็ไฟฝันหมดโลเราจะได้ไปมั่งไหมเนาะวันเมาตุฟีสบีลินแล้วที่อมานีน่ะและกันที่จะได้ตายในหนทางของลาตานั้นเป็นความใฝ่ฝันของเราเด็กๆนับพันคนนับหมื่นคนนับแสนคนที่รัก บ้านของเขารักเมืองของเขารักแผ่นดินของเขาเขาไม่ได้สนใจทำนียบขาวเขาไม่ได้สนใจทรัมป์เขาสนใจที่จะเป็นไปตามคำขวัญของอิกวันมุสลิมีนเหล่านี้แม้เขาจะไม่รู้จักอิกวันอุสลิมีนแม้เขาจะมาอยู่ในดินแดนอียิปต์หรือไคโรเพราะฉะนั้นผมยังฝากการเดินทางของทรัมป์การเยือนทรัมป์อย่างเป็นทางการในตะวันออกกลาง แต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะวางแผนอย่างไรและเขาจะหาพันธมิตรอย่างไรและเขาจะหาบรรดาผู้ช่วยเหลือค้ำชูอย่างไรก็จะมีผู้คนเนี่ยสละทรัพย์สินและชีวิตเข้ามาค้ำชูหนทางอัลตลาวกมากรลลอหุตะบารุอัาลต阿อินตันซุลลอฮ์ยนันซุุกุมมายูซับบิดอักดามะกุมละมาดแม้ท่านทั้งหลายก้าวเข้ามาช่วยเหลืออัลตลาอัลตลาก็จะช่วยเหลือเจ้าทั้งหลายเป็นการตอบแทน ไปอยู่ซับบิดอักดามมกุมและจะยืนหยัดเท้าของเจ้าขุนหลายให้มั่นคงอัลลอฮุมันซุรมันอสราดีนมุฮัมมัดินซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะจัลลุนามินฮุมวะกซุลมันคอซะลาดีนมุฮัมมัดินซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะลายอัลละวะลาตัจอาลุนามินฮุมขอเให้ตะลาได้ทรงช่วยเหลือทุกๆคนที่ช่วยเหลือหนทางของพระองค์และทรงให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือหนทางของพระองค์ และทรงทำลายทุกคนที่ทำลายหนทางของพระองค์ทำลายศาสนาของพระองค์ทำลายชริยาของพระองค์ทำลายเป้าหมายของอุมมัดของพระองค์และอย่าได้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้คนเหล่านั้นสุบฮานะรับบิกะรับบิลอิสติอัมมายาซิฟูนวะสลามุนอะลลัมุลสลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร ب ِบ ن َ ع َ ل َ م ِ ي ن َ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ و َ ر َ ح ْ م ล ة ُ اللَّهِ و َ ب َ ر َ ك َ ا มีคำถามไหมครับ อ๋อที่ไซนายคือเราต้องเข้าใจว่าในโลกมุสลิมเนี่ยใน300ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมุสลิมทั้งโลกเนี่ยบรรดาอุมมัตอิสลามเนี่ยอยู่ในแนวทางตริกัตส่วนใหญ่ซูฟีตริกัต และขณะเดียวกันนี้เราพูดอยู่ในกรุงเทพมหานครเราต้องเข้าใจาว่าคนใน,ในอียิปต์คนในซีเรียคนในอิรกักคนในอินเดียปากีสถานเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเขาสังกัดสำนักซูฟีตริกัดนอกจากสำนักมัศฮับมัสฮับเป็นเรื่องกฎหมายเต่ากินได้ไหมปูกินได้ไหมอะไรเงี้ยนะปลาไม่มีเกล็ดกินได้ไหมนี่คือมัสฮับก่อนจะกอดอกยังไงซูโบต้องกน,นูดไหมนี่คือเรื่องมัสฮับ แต่การที่จะทําให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยมีตะกุวามีมารยาทมีระเบียบมีสอบบัติอันนี้เขาไปฝากสํานักฝึกอบรมกันมันเป็นมันเป็นวิธีการโบราณมันไม่มีวิธีการฝึก human resource หรือว่า HR อะไรแบบปัจจุบันนี้มันเป็นวิธีการโบราณครูเขาจะฝึกเขาเรียกว่าสํานักซูฟีกันตอริกัดเขาก็จะดูเด็กคนนี้ยังแว้นอยู่มตัตรอยู่ก็อา้าวท่องห้าพัน ท่องนะครับครูท่องครับท่องทั้งพันแล้วใช่ไหมเก้าพันตอนนี้แล้วก็ลดการกินันนี่ลงนี่ก็เป็นเทรนทรน,นิ่งเขานี่คือสวิตรตริกัดก่อนเอาสั้นๆเลยกันเพราะฉะนั้นก็มีสำนักนี้เยอะแยะไปหมดเลยหน้าหน้าอาสาัดหน้าอาซาัตเนีน่ยเขา,ามีสำนักถึงว่าเขาก็ปิดสุราแล้วเขาก็โฮนกันในสุราเนะี่ยทุกวันวันนี้เขาก็ปิดอันนี้ต้องเข้าใจชีวิตเขาก่อนมันมีอย่างนี้เต็มไปหมด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือเทรนด์ของนักรบเยฮาดเนี่ยนักรบเยฮาดเมื่อก่อนเป็นซูฟีตริกัดแต่ตอนนี้เทรนด์ของนักรบเิฮาดเปลี่ยนไปนักรบเยฮาดในตอนนี้กลายเป็นนักรบเยฮาดที่ไม่ชอบซูฟีตริกรัดผมไม่ได้ไหมายความว่าสังกัดอะไรนะผมไม่พูดนะเดี๋ยวมีปัญหาอีกแต่เป็นนักรบที่ไม่ชอบซูฟีตริกรัดติดอาวุธทีนี้เมือม่อเมือม่อเมือ่อผู้คนมีอาวุธแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คือ มันไปถึงจินตนาการที่ที่กดดันหลายอย่างแล้วก็คิดว่าซูฟิตริกัตนี่มันคือมันรับไม่ได้และตัวเองสภายอาวุธเนะี่ยอัรวดอพีจีอะไรนะอะไรนะลูกน้อยนาข่านละสีลูกอะไรเงี้ยนะอ่าสภายปืนกลมันคือทุกคนเต็ไมไปด้วยอาวุธหมดแล้วก็จินตนาการคือซีเรียก็แย่พวกเรากาลังย่ําแย่อิรักก็ย่ำแย่มันกดดันไปหมดแล้ว อิสราเอลก็ทําต่ออักษรพระฉะนั้นาจะให้อิสลามเป็นบรรทัดฐานเดียวกันแล้วจะทำอะไรอ่ะคุณก็ไม่สามารถจะสะพายลูกน้อยนาสีลูกเข้าไปในอิสราเอลได้ก็อันนี้แหละศัตรูใกล้ตัวไหวงั้นเข้าบางนัน้นอยู่กับกำลังโฮนกันอยู่กับลังเลาอิลเลอิโนเล่ลประมาณนี้นะก็กาดยิงเข้าไปคือเราต้องเข้าใจก่อนนะ เราต้องคิดว่ายิวทำอยิ้มมันจะไทำอะไระนาซีมาทำ,มมมทำอะไรมันไปทำอะไรเราต้องเข้าใจว่าเราเองเรารักกันไหมในบางประเทศเนี่ยนะที่เขาไม่กล้ดยิงกันเพราะอะไรรู้ไหมเขาถามว่าบุสลิมทะเลาะก,กันไหมบางมูลนิธิบางสมาคมเกลียดกันไหมแต่ที่เราไม่ยิงใส่กันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีเราอยู่ในประเทศที่มีคือมีแปรมีกลไยอาญาแรง แต่ถ้าประเทศนั้นเป็นดินแดนที่ไร้คือไร้แปรและสุญญากาศบรรดาหางเครื่องของแต่ละองค์กรจะยิงกันครับนี่มันเป็นธรรมชาติเรียกสภาวะสุญญากาศทางอำนาจของบ้านเมืองไงมนนันเป็นบริเวณไซนายเนี่ยใกล้ไปทางอิสราเอลเป็นทะเลทรายไซนายไม่ใช่ไครโรตรงนั้นไครโรก็เสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่จะถูกใค,ใครก็ระเบิดไปวางได้ใครจะไปรู้ล่ะนงานสูเราใครไปนั่งสนใจตลอด ใครเดินมาแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราคิดประทานโทษนะถ้าเราปลุกระดมกันไปไเรื่อยจนทั้งบอกว่างานสุ้เรานี่เป็นการจําลองงานวัดมาเป็นตะชับบะหุป,ปิเกามินเป็นการงานวัดก็เสร็จพอดีสิแล้วก็เนี่ยไงเนี่ยแสงสีเสียงบริษัทเดียวกันเลยบริษัทเท่าบริษัทแสงเจริญแสงเจริญไฟฟ้าื่กวันก่อนก็ยังไปนุ่นติดชึง่งติดชึ่งอยู่ที่ทีนะ่งานวัดมันก็นี่ไงคือถ้าเราคิดอย่างนั้นปับ๊บยังไมนก็ยุ่งยุ่งวุ่นวายไปหมด เพราะนั้นเราต้องคิดอะไรเป็นเป็นวิชาการนิดหนึ่งอยาอธิบายอะไรเนี่ยถึงความเป็นจริงก่อนว่าทุกวันนี้ในในบางประเทศเรายังเกลียดกันขนาดนี้เลยแต่ที่เราไม่ทําร้ายต่อกันเนี่ยเพราะว่าเราเรากลัวกฎหมายอาญาหรือเรากลัวกฎหมายฟ้องร้องกฎหมายหมิ่นหมิ่นประมาททาให้เรากลัวไงแต่ถ้าบ้านเมืองนั้นไลคือไรแปรปั๊บแล้วก็มันจะหนักหนาสาหัสเข้าใจไหมโอเคชัดเจนน่าสงสาร ราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าอย่างที่เราพูดนี่เราไม่อาจารย์นั้นต้องการช่วยเหลืออาจารย์ไม่ต้องไม่ได้เรียกร้องไปติดอาวุธเลยอะเรียกร้องเรียนหนังสือเรียกร้องในการที่จะเอาอิสลามเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนบ้านเราฟังเยอะแยะเราจะทําได้มีคําถามมีไหมครับอ่าไม่มีเข้าใจหมดเลยนะก็ซุบฮานะรบบิการรับบิลอิซยซติอัมมายาซีฟูนวะสลามุนอะลัลมุรซะลีน والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته